สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการไม่หลับไม่นอนตอนที่92ตอนที่2ประจำปี2559ตอนที่2ตอนที่2ของปีนี้ทีนี้เราจะจัดประมาณตอนละ2ปีละปีละ2ครั้งหรือไม่ก็ปีละครั้งหรือว่า2ปีครั้งแล้วแต่ว่างานการคุณหงเพราะว่าของคุณหงเนี่ยหลังจากที่ได้ไปรับตำแหน่งรองประธานที่พม่าเนี่ยงานก็เยอะมากขึ้นเดี๋ยวเราต้องคุยจริงๆแล้วเนี่ยมีคนหลายๆคนไม่รู้จักรายการเรานะผมว่านะมีคนที่แบบว่าเพิ่งจะรู้จักไม่ใช่คนไทยสิวะแม่ละแม่นมก็ผมภาสกรนะครับแล้วก็ตัวเดินเกมหลักนะครับควอเตอร์แบ็กก็คุณรัฐนะครับประจำรายการนี้นะครับสวัสดีครับแล้วก็แขกรับเชิญของเราตั้งครับชื่อตั้งชื่อจริงชื่อวรัตครับวรัตไม่รู้จักเลยว่าชื่อตั้งชื่อว่าน้องวรัตตลอดเราก็เรียกว่าวรัตกูก็วรัตตลอดเออจริงๆใน Twitter ก็ใช้ชื่อนี้ด้วยใช่ไหมหรือว่าในใช้ตั้งวรัตใช้ถ้าใน Facebook ใช้ว่าวรัตเออถ้าใน Twitter จริงๆมันก็ลิงก์มาจาก Facebook พี่ใช้ตั้งแมน22เออตั้งแมนนั่นอย่างอ่ะทีนี้ตอนในวันนี้เนี่ยเสื้อของตั้งก็เป็นตัวบอกอะไรบางอย่างแล้วเฮ้ยมึงเบอร์12เบอร์12แฟนเจอร์ซีย์อ๋ออันนี้คือ Seattle Seahawks ใช่ครับวันนี้เรามาคุยเรื่องเดี๋ยวอธิบายก่อนทำไม12ไม่รู้เพราะผู้เล่นมันมี11คนเดี๋ยวที่แล้วไงคนที่12ก็คือคนดูคนดูคือผู้เล่นคนที่12ใช่แล้วในแล้วตรงเนี้ยของทุกคนน่ะของเพลเยอร์จะเป็นเลข12หมดเลยใช่ตรงเนี้ยพอเขาจะแต่มันมีอย่างโรเจอร์สตรอแบ็คผมเข้าใจว่าไม่ใช่เดี๋ยวอย่างงี้ก่อนคือนักอเมริกันฟุตบอลเนี่ยมันจะมีเดี๋ยวก่อนจะเข้าเรื่องนะแป๊บนึงอเมริกันฟุตบอลมันมี3ทีม3ทีมแต่ทีมบุกทีมรับทีมพิเศษแต่ละทีมมี11คนใช่แล้วก็มันทั้งรอสเตอร์มันจะมีอยู่52คน53คนเพราะฉะนั้นเนี่ยอีก20คนที่เหลือเนี่ยเป็นสำรองเป็นสำรองก็เลยว่าจะตำแหน่งอะไรแต่ว่าลงมาแต่ละครั้งมันจะเป็น11คนเพราะนั้นคนที่เป็นแฟนเนี่ยเราจะนับเป็นคนอันนี้เฉพาะ Seahawks อย่างเดียว Seahawks เพราะนั้น #12man เนี่ยจะเป็นของ Seahawks จะเป็นของ Seahawks จริงๆเมื่อก่อนไม่ใช่ของ Seahawks เป็นของเท็กซัสหรือผมจำไม่ได้เป็นของเท็กซัสหรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะแล้วเหมือน Seahawks ไปขอมาคงไม่ต้องบอกแล้วมั้งว่าตอนนี้คุยเรื่องอะไรกับฟุตบอลเฮ้ยคุยเรื่องเมืองด้วยดิคุยเรื่องเมืองก็ได้ผู้สาวไปเที่ยวมานะครับพี่คุยเรื่องอันนะครับพี่ทีนี้ก็ที่เชิญมาเพราะว่ามีพูดจะว่าไปก็มีหลายๆคนเรียกร้องให้จัดรายการประมาณนี้แหละอเมริกันเกมทีนี้แขกรับเชิญของเราเมื่อหลายปีก่อนคุณพี่ป้อมพาวุฒไม่คุณอันประกรณ์อ๋อใช่ๆแล้วก่อนแกดังมากแล้วใช่โอ๊ยแต่แกนิสัยดีแต่ผมว่าแกคงไม่มีเวลาจริงๆแกยุ่งมากแกยุ่งมากก็ไม่ก็ผมไม่รู้ว่า NFL ในบ้านเรามีการถ่ายทอดสดแต่คนที่ภาคเป็นใครก็ยังเป็นคุณอภกรณ์บางเกมครับไม่ก็มีโปรกอล์ฟมาภาคบ้างมีอะไรบ้างผมไม่เมนชั่นเหมือนกันทีนี้ก็เพราะงั้นก็มีคนบอกว่าอยากให้จัดรายการในแรงฟุตบอลอีกจริงๆอ่ะแรงฟุตบอลน่ะผมบอกเลยผมไม่ถนัด NBA เนี่ยถึงแม้จะไม่ถนัดแต่อย่างน้อยผมตามมากกว่า NFL เยอะทีนี้ก็ที่พม่าไม่ถ่าย เขามีมีป่ะไม่รู้เหมือนกันว่ะคือมันอยู่ในมันมีอะไรนะโทรทัศน์ดาวเทียมที่ซื้อเคเบิลมาแล้วมันก็มีรายการหลายรายการแต่ผมไม่ได้ตามแต่ผมคิดว่าฟุตบอลเยอะกว่าฟุตบอลซ็อกเกอร์ฟุตบอลเยอะฟุตบอลพม่าที่เพิ่งแพ้ไปเฮ้ยผมว่าซ็อกเกอร์ก็ฮิตทุกประเทศไม่ได้บอกพม่านี่เล่นดีนะใช่ไปรอบนี้มึงฝากซื้อเสื้อทีมชาติพม่าหน่อยเอาจริงเอาจริงใช่ไหมเสื้อมึงท้าวหาซื้อไม่ได้เบอร์อะไรมีมันเป็น FBT เอ้าก็ FBT ก็ข้อของบ้านเราใช่ไงแต่มันไม่มีขายเมืองไทยเดี๋ยวไปดูก่อนสวยมากเลยมันจะเป็นแดงเขียวมันจะเป็นเสื้อทีมเยือนสีขาวเสื้อทีมเย้าสีแดงแล้วก็จะเป็นอะไรนะแพลตฟอร์มเดียวกับเสื้อ BC Telo เสื้อเหมือนกันเลยซื้อไปด้วยได้เดี๋ยวไปดูเอาคือไม่ได้ซื้อเก็บคือไซส์ต้องไซส์นี้ด้วยหรือว่าไม่เอาอย่างนี้ดีกว่ามึงถ้ามึงหาไซส์ไม่ได้อ่ะก็มึงเอามาซื้อให้กูเพราะความน่าจะเป็นเนี่ยที่จะได้เพราะคนพม่าคนพม่านี่โอกาสตัวใหญ่น้อยมากมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคือแต่คนพม่าเนี่ยรูปร่างอย่างประมาณนี้ประมาณนี้จะไม่โอเวอร์ไซส์ขนาดนี้ไม่มีความสูงระดับนี้มีเยอะแยะแต่ว่าจะผอมมันจะเพราะว่าอาหารพม่านี่เป็นอาหารที่ไม่มันเลยมันกะทิเพียบเลยมันมากเดี๋ยวทีนี้ก็พอน้องวรัตน์ต้องตั้งเนี่ยเดี๋ยวต้องเล่าก่อนน้องวรัตน์ทำงานคืออะไรแนะนำตัวก่อนโอเคครับก็ทำงานเป็นจริงๆก็ต้องบอกว่าเบสออนเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วกันอธิบายง่ายจริงๆทำหลายโรอยู่ในสายไอทีอยู่ในสายไอทีทำเป็นโปรแกรมเมอร์ครับก็
อยู่ถ้าใครอย่างที่เมื่อกี้บอกคืออย่างที่เมื่อกี้พูดชื่อพี่ป้อมพาวุฒิออกมาก็คือเมื่อหลายโอ้ยน่าจะหลายปีแล้วนานมากแล้วผมทำงานอยู่บริษัทที่เมื่อก่อนทำงานอยู่กับบริษัทพี่ป้อมเลยแต่ตอนนี้บริษัทที่ผมทำเป็นบริษัทที่พี่ป้อมถือหุ้นเฉยๆแล้วไม่ได้ทำงานกันตรงๆก็มียังไปช่วยงานบ้างแต่ว่าก็หลักๆอยู่ตรงนี้แล้วก็จริงๆเหตุผลที่ชอบที่ไปดูหรือมาวันนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่าพอดีว่า Google เชิญผมไปงานหนึ่งจริงๆ2งานนะครับที่เป็นงานของ Google เป็นงานของ Google ที่ซานฟรานที่ซานฟรานซิสโกไม่เกี่ยวกับซีแอตเทิลเลยแต่คราวนี้มันเป็นวีคที่ซีแอตเทิลเรารู้อยู่แล้วว่ามันแข่งเสาร์อาทิตย์เราอาทิตย์มันก็จะเว้นอาทิตย์นะครับแล้วอาทิตย์นั้นเป็นอาทิตย์ที่แข่งในบ้านวีคที่9เจอบิลส์ในบ้านเราก็เลยบอก Google ว่าเราขอตั๋วเนี่ยไปเออร์ลี่หน่อยเพราะว่าเราจะไปก่อนแล้วเราจะบินเขาออกตั๋วให้เราใช่ครับคือ Google ซัพพอร์ตตั๋วกับโรงแรมในซานฟรานในซานฟรานคือในบริเวณที่อยู่ในงานใช่ในงานช่วงงานก็คือ6วันแต่ผมไปจริงๆ12วันเพราะฉะนั้นแค่ตั๋วเครื่องบินเนี่ยเขาจัดการให้ที่พักระหว่างนั้นก็ที่พักที่ไม่ได้อยู่ในซานฟรานเนี่ยจ่ายเองจ่ายเองมีในซานฟรานช่วงที่ผมอยู่เองอะครับช่วงที่ไปเที่ยวเนี่ยผมก็ออกเองคือไอ้ช่วงจำนวนเท่ากับที่วันเนี่ยเขาจะใช่ใช่ใช่เหมือนกูไปเยอรมันอาทิตย์ที่แล้วอารมณ์นี้ที่เหลือกูจัดการเองที่เหลือกูจัดการเองซึ่งผมก็บินไปซีแอตเทิลเพื่อไปดูเป็น Monday Night Football ก่อนจะไปถึงนั้นถอยกันไปนิดนึงติดตามรายการฟุตบอลนานแค่ไหนดูตั้งแต่2014 Playoff ไม่นานนี่เรียกว่าไม่นานไม่นานเกิดอะไรขึ้นทำไม2014ถึงได้มาดู2014เนี่ยผมไปทำไปดูโปรเจกต์นึงแล้วกันที่สิงคโปร์ครับแล้วก็การอยู่สิงคโปร์ช่วงเดือนแรกๆมันสนุกมากมันสนุกสุดๆเลยมีทุกอย่างช่วงเดือนแรกไม่ช่วงเดือนแรกเพราะเกาะมันเล็กมันต้องเอาแป๊บเดียวมันก็คือพี่ชอบสิงคโปร์แต่พี่ก็ไม่ได้ยินคนไทยเดียวกับพูดอารมณ์เดียวกับได้สาวอ่ะเดือนแรกดีมากแต่พอเดือนสองมันเริ่มน้อยแล้วก็วันนั้น YouTube มันซักเจสวิดีโอคลิปนึงมาเป็นเพลงซักเพลงนึงที่มาชอนลินส์วิ่งแล้วเราก็รู้สึกเฮ้ยนี่มันอเมริกันฟุตบอลเรารู้อยู่แล้วว่านี่คืออเมริกันฟุตบอลแล้วก็อันนี้คืออะไรวะนั่งดูพอเสร็จก็เริ่มเสิร์ชมาชอนลิสเปิดคราวนี้ดึกศัพท์ของ NFL เนี่ยมันค่อนข้างช่วงแรกๆเนี่ยเรามันมีศัพท์เทคนิคอะไรเยอะมากเลยเราไม่เข้าใจเราก็เลยพยายามหาซอสที่เป็นซอสไทยดูก็เสิร์ชใน YouTube เลยเป็นศรีราชานะซอสไทยมีผู้ขอทองบ้างก็เลยไปเจอรายการช่างคุยตอนน่าจะเป็น NFL ตอนแรกๆเลยช่วง2012ตอนที่เอาเสื้อมาที่เสื้อมาเรียงผมก็นั่งดูแล้วก็เริ่มอ๋อพอเริ่มเข้าใจนิดเสื้อพวกนั้นตอนนี้ใส่ไม่ได้ตัวใหญ่มากรีบอกด้วยชุดนั้นรีบอกด้วยมี Nike บ้างบางตัวพอเริ่มดูก็เริ่มเข้าใจมากไม่ได้รู้สึกว่าเสียเวลาในการดูคือตอนนั้นมันไม่ได้เสียเวลาครับแล้วก็อีกอย่างมันไม่มีอะไรทำเลยมันไม่มีอะไรทำเลยไม่มีอะไรทำไปทำมันเสียเวลาคือชีวิตมันแบบน้องเขาพยายามพูดให้สุภาพคือชีวิตมันน่าเบื่อมากแบบเสาร์ที่มันไม่มีอะไรไปนะตื่น11โมงแล้วแบบไม่มีอะไรทำก็เริ่มดูอเมริกันฟุตบอลมากขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มศึกษามากขึ้นเรื่อยๆคนนั้นต้องพอดูก็เริ่มเฮ้ยสนุกว่ะก็เริ่มตามคราวนี้ตอนแรกเราก็ไม่รู้ทีมอะไรพอเห็นว่าโอเคซีฮอคเนี่ยเราก็กะว่าเกาะดูทีมดังๆไว้ก่อนปีที่แล้วเพิ่งเข้าซูเปอร์โบว์2013แสดงว่าก่อนปี2014เนี่ยเอาบิ๊กเนมอย่างไม่รู้เลยทอมเบรดี้เพย์ตันแมนนิ่งไม่รู้เลยแบบเลเจนด์เนี่ยไม่รู้จักเลยไม่รู้ชื่อทีมเลยแต่บอกเลยว่าหลังไออารมณ์นี้หรือไงอารมณ์เหมือนควิดแล้วไปสอบอะไม่เคยเรียนมาก่อนแล้วควิดปุ๊บแล้วไปสอบเลยอารมณ์นี้แหละแต่ผมกล้าการันตีนะว่าตอนเนี้ยถ้าให้ไล่ชื่อควอเตอร์แบ็คกับทีมเนี่ย32ทีมผมจำได้หมดเลยนะคือพอดูก็เริ่มรู้สึกว่านี่มันอัจฉริยะแล้วเนี่ยคือเริ่มดูแล้วเริ่มติดแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเรื่องเยอะว่ะถ้าเราดูแค่ตอนเนี้ยดูแค่ตามซีซั่นปัจจุบันเนี่ยไม่มีทางทันแน่นอนก็เริ่มศึกษาย้อนบ้างดูชื่อเพลเยอร์บ้างตามข่าวเบนซ์เลอร์รีพอร์ตเนี่ยดูอ่านดูสแตทนู่นนี่บ้างแล้วก็เริ่มติดพอหนักกว่างานอีกอ่ะคือมันก็ไม่ตอนเนี้ยทุกวันจันทร์ตอนเช้าเนี่ยตื่นเช้ามากตื่นมานั่งดูอย่างน้อยต้องดูไฮไลท์อย่างน้อยที่สุดต้องดูไฮไลท์ถ้าตื่นเช้ามาให้ดูครบนี่ต้องตื่นตีหนึ่งนะใช่คือสุดท้ายเนี่ยเช้าวันจันทร์จะเป็นวันที่ผมดูไฮไลท์ตลอดทางจนถึงออฟฟิศต้องดูให้ครบทุกคู่ไฮไลท์คู่วันจันทร์ก็จะดูคือก็พยายามดูเรื่อยๆเพราะรู้สึกว่า
คนที่ดูในไทยเนี่ยหน้าใหม่จะไม่ค่อยเยอะคราวนี้คนที่เขาดูมาสักพักเขาก็จะค่อนข้างมีโนว์ฮาวในระดับนึงเขาจะรู้จักตัวละครรู้จักทีการเล่นผมก็พยายามตามเท่าที่ตามได้อ่ะแล้วเราเคยไปเมกายังไปมาแล้วเนี่ยครับครั้งแรกไม่เคยไปเลยไม่เคยไปเลยนี่คือการไปครั้งแรกแล้วแบบพอรู้ว่าเฮ้ยเขามีคนออกตัวเครื่องบินให้นี่ความฝันนั้นสูงสุดอย่างนึงคือต้องไปดู NFL นี่เลยตอนแรกหรือว่ามีอะไรหลายอย่างมันไอ้นั่นก็ไม่ได้นี่ตัวแท็กวอลนี้ก็ได้วะไม่ครับคือตอนแรกเนี่ยมันต้องมีลิสต์หลายอย่างคือตอนแรกเรามีวันอีเวนต์มาแล้วว่าวันที่เท่าไหร่บ้างเราก็คิดในใจว่าเราจะไปโหแต่ดูค่าตั๋วด้วยก็อึกอักอยู่แป๊บนึงก็โดนบิ้วจากรอบข้างแบบพวกพี่ๆที่ออฟฟิศเฮ้ยมันต้องไปดูสักครั้งใช่ครับต้องสักครั้งผมว่าเอาเว้ยบินจากซานฟรานไปซีแอตเทิลก็ไม่ได้ไกลก็2ชั่วโมงไม่เป็นไรค่าตั๋วอีก140กว่าเหรียญเข้าไปดูเอาสักทีนึงก็ซื้อตั๋วแล้วก็ไปแล้วตั๋ว Seahawks ซื้อไงครับซื้อตอนนี้เนี่ย NFL มันมี market กลางที่ชื่อ NFL Ticketmaster ครับที่เหมือนถ้าใครอยากจะขายตั๋วเข้ามาขายในนี้แล้วก็คนก็ซื้อจากในนี้ได้ซึ่งมันราคามันก็อาจจะแพงกว่าตอนที่มันขายช่วงแรกๆหน่อยแต่ว่ามันก็อย่างงี้ซื้อล่วงหน้าก่อนเท่าไหร่ถึงจะได้ตั๋ววันนั้นผมเช็คอะมันในไนท์นะมันก็ตั๋วน่าจะยากอยู่วันนั้นผมเช็ควันสุดท้ายก็ยังมีตั๋วอยู่บ้างนะแบบใบ2ใบอะไรเงี้ยแต่ผมจองล่วงหน้าประมาณเดือนนึงซื้อล่วงหน้าเดือนนึงเดือนนิดๆแล้วพวกนี้ก็คือคนขายเชื่อใจได้เพราะว่าคือมันเป็นซิสเต็มของ NFL เลยครับแล้วเวลามันส่งตั๋วเนี่ยมันไม่ใช่คนแบบคนส่งมาให้เรานะครับคือเหมือนสมมติเรามีตั๋วใช่มั้ยเราต้องเอาไปฝาก NFL เอาไว้แล้วเราก็ไปซื้อจาก NFL อีกทีนึงแล้วมันก็จะทําพวก transferring อะไรให้เรียบร้อยโดยที่เราไม่ต้องไปจ่ายเงินตรงกับคนก็จ่ายผ่านซิสเต็มของ NFL ไปแล้วที่นั่งที่เข้าไปนี่ดีไหมโหเรียกว่าแรกคือถ้าเผื่อระดับที่นั่งเนี่ยคือนั่งแบบค่อนข้างถูกไปทางข้างบนใช่แต่ว่าไม่ใช่แถวบนสุดคืออยู่บนอยู่ชั้นบน อยู่ชั้นบนสุดแต่ว่าไม่ได้อยู่แถวแบบไม่ใช่ last row อยู่แถวแรกของชั้นบนตั๋วก็โอเคครับตั๋วก็โอเคแล้วอย่างนี้เวลาเราไปถึงปุ๊บไอ้ก็คือเราจองตั๋วเครื่องบินอันนี้คือ Google ออกถึงซานฟรานจากซานฟรานเราออกต่อใช่ครับก็คือไปถึงซานฟรานปั๊บแล้วก็ผมอยู่ซานฟรานวันนึงก่อนเที่ยวแล้วก็อีกวันก็บินเลยบินขึ้นไปซีแอตเทิลเลยบินเดลต้าแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นอีกกี่วันไปอยู่วันเดียวครับไปดูก็คือผมบินไปถึงเช้าวันที่แข่งแล้วก็ดูเย็นดูเพราะมันในไหนใช่แล้วก็อีกวันนึงก็เที่ยวพอเย็นพอสัก 6:00 นผมก็บินกลับซานฟรานเขาก็ถึงซานฟรานดึกแล้วดิก็ถึงซานฟรานสามทุ่มกว่ากับสี่ทุ่มอะโอ้โหแล้วเข้าที่พักอีกก็นั่งบาทมันมีไอ้บาทนั่งบาทกลับเข้าไปในเมืองแล้วเวลาเราไม่เคยไปอเมริกาเลยเราวางแผนไงผมพยายามมันมีอะไรต้องทำตั้งโหล้านแปดโอเคผมคือโอเคผมไม่มีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษมากเท่าไหร่โอเคอยู่ในระดับแบบสื่อสารได้ปกติอาจจะไม่ได้แบบใช้ทางบิสเนสได้ดีมากแต่ก็ปกติเตรียมตังไปพอสมควรเพราะว่ารู้แล้วว่าน่าจะต้องหนักเหมือนกันแล้วก็มือถือซื้อซิมอินเทอร์เน็ตพร้อมทุกอย่างมันเป็นซิมอันใหม่ของ AAS ครับมันเปิดจากไทยไปมันก็เตรียมไปพร้อมทุกอย่างแล้วแล้วก็เสิร์ชหาสถานที่ท่องเที่ยวในซานฟรานต้องบอกว่ายากมากเพราะว่ามีคนบอกว่าวีซ่าเนี่ยต้องบางทีเขาต้องทำแผนเที่ยวแล้วเขาจะดูแผนเที่ยวผมก็ทำคราวนี้ทำซานฟรานยากมากเพราะเราไม่มีอินสไปเรชั่นจากในซานฟรานเลยเรารู้แค่ว่าโอเคเดี๋ยวเราต้องไปนะแล้วเดี๋ยวมันจะมีอีเวนต์นะแล้วเราก็ต้องเข้าอีเวนต์เราก็รู้แค่นั้นแต่ในซีแอตเทิลนี่ผมลิสต์ไว้หมดเลยนะว่าผมจะไปไหนบ้างผมลิสต์ผมไม่เนื้อจากซานฟรานดูไม่ดึงดูดเลยดูไม่ดึงดูดเลยแล้วพอไปก็ทำแค่นี้ครับทำสองสามอย่างแล้วก็รู้คือด้วยความที่โปรแกรมนี้ของ Google เนี่ยผมเข้ามาเป็นคนหลังๆแล้วคือมีคนเข้ามาก่อนแล้วเขาไปซานฟรานค่อนข้างบ่อยเขาก็แอดไวซ์บางเรื่องเช่นต้องซื้อคลิปเปอร์นะ อะไรอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆผมก็แล้วอีกอย่างด้วยพอไปอยู่สิงคโปร์มาปีสกิลการอยู่ต่างประเทศของเรามันจะมีในระดับนึงว่าแบบอ๋อเราต้องปรับตัวกับอะไรบ้างไปถึงมันก็เลยไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่แล้วเวลาไปขอสมมุติว่าอันนี้คือนอกเรื่องสำหรับคนที่ไม่เคยไปอเมริกาสมมติถ้าเผื่อเราได้หลักฐานมาแล้วว่ามีคนเชิญเราไปตรงนี้แล้วเราก็จะไปขอวีซ่าที่กรอกก็กรอกกันประมาณหนังสือ3ก๊กอ่ะกรอกยาวมากไม่กรอกเยอะมากแอปพลิเคชันขอวีซ่านี่แบบกรอกเสร็จแล้วไงต่อกรอกเสร็จจะต้องไปจองพอกรอกเสร็จจองในอินเทอร์เน็ตเขาจะให้จองวันที่ไปสัมภาษณ์เราก็จองพอจองใช้เวลานานไหมครับจากกรอกแล้วไปจองมันแล้วแต่ช่วงครับอย่างของผมมา3วันก็คือจองวันนี้อีก3วันได้ก็คือสมมติว่าเราปริ้นพอกรอกใบเสร็จนะครับเพราะเราต้องเตรียมตัวล่วงหน้าแค่ไหนก่อนที่เราจะนั้นเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะได้คิวเมื่อไหร่สมมติว่าเราจะบินเดือนหน้าผมแนะนำว่าอย่างน้อยเดือนถึงเดือนครึ่ง
ถ้าขอครั้งแรกนะครับก็คือเตรียมเอกสารเสร็จปุ๊บเขาใช้เราไปจ่ายตังค์พอจ่ายตังค์วันรุ่งขึ้นก็จะจองได้อย่างผมเนี่ยเร็วสุดก็คือ3วัน3วันหลังจากวันที่จ่ายเงินแล้ววันสัมภาษณ์จริงก็ใช้เวลาสักผมว่าจริงๆไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครึ่งชั่วโมงถ้ามีเอกสารครบไม่ค่อยมีปัญหาส่วนใหญ่ถ้าสมมติเราไปงานนะครับเป็น business trip เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรถ้ามีเอกสารเชิญแต่ว่าถ้าสมมติว่าไปเที่ยวสิ่งที่สถานทูตเขาจะดูเลยคือมีเงินพอไหมแผนการเที่ยวเป็นยังไงอะไรครับแล้วก็ได้มา10ปีเราก็ได้มา10ปีเขาถามมาคำถามเสร็จเขาก็บอกว่าโอเครอรับวีซ่าที่บ้านนะตามสูตร3วันก็ได้มา10ปีเพราะนั้นก็สำหรับคนที่ไม่เคยไปอเมริกาก็เคยเกาะไปอังกฤษแล้วเกาะไปอเมริกายาวกว่าอีกคือผมรู้สึกแพนิคมากเลยตอนแรกแบบโหมันต้องยากมากแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมีเอกสารครบมันก็ไม่ใช่ใช่แต่เอกสารครบมันค่อนข้างง่ายแต่เพียงแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าคนที่ไม่เคยไปอเมริกาเนี่ยมันไม่ใช่ขอวีซ่าแบบประเทศอื่นให้เดินไปมันจะใช้ความวุ่นวายระดับนึงแล้วก็อย่างของน้องตังเนี่ยตั้งครับตั้งไม่ไปเข้าเมืองตอนที่เข้าสนามบินเป็นไงบ้างถามยับถามเพราะไม่เคยมาคือพาสปอร์ตนี่ไม่ขาวแน่ๆแหละหมายถึงว่ามีปั๊มบ้างนิดหน่อยมันมีความพีคอย่างคือตอนผมไปขอวีซ่าอเมริกาพาสปอร์ตผมหมดอายุพอดีก็เลยเป็นเล่มใหม่ก็เลยเป็นเล่มใหม่ขาวจั๊วเลยแต่ผมก็ถือเล่มเก่าไปด้วยนะซึ่งเล่มเก่ามันก็ปั๊มพอสมควรมันก็เขาก็ถามมาทำไมเขาก็ดูเหมือนถามเรานู่นนี่นู่นนี่แต่ก็คือส่วนใหญ่มันไม่ใช่คำถามที่ยากอยู่แล้วแต่เขาถามเยอะนะถามเยอะยังไม่ถามว่า what is Albert Einstein ไม่ที่ยากมากอันนั้นยากมากคือเขาก็ถามแบบมาทำไมมากี่วันไปไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ประสบการณ์ของพี่เนี่ยคือมีอยู่ครั้งนึงไป DC หลังจากที่บินไปอเมริกาไม่รู้กี่รอบแล้วปรากฏมีโดน Homeland Security เชิญเข้าไปนั่งในห้อง Homeland Security เชิญมึงระดับมัน VIP อ่ะคน VIP ไปทำอะไรวะปรากฏมีความนามสกุลคล้ายชื่อกับคล้ายกับกูมากเลยคือชื่ออะไรไม่รู้นามสกุลสอนสุภาพสอนสุภาพอะไรสักอย่างเนี่ยแม่งไม่จ่ายค่า Rental Fee ของอพาร์ตเมนต์แล้วมันหนีกลับเมืองไทยแล้วชื่อกูมันทริกเกอร์ไอ้นี่มากแบบว่ามันมีความคล้ายมากอ่ะคือมันจะมีอัลกอริทึมที่แบบว่าเออเข้าใจได้ไอ้เนี่ยอาจจะเป็นคนนี้ประมาณนี้ดูหน้ามึงแล้วก็มาคุยสัมภาษณ์อะไรเงี้ยก็นั่งรอปรากฏว่าเชิญคุยก็โอเคเชิญคุยก็เชิญคุยก็งงว่าเฮ้ย what the hell ก็เสร็จปุ๊บมันก็มามองน้อยก็ you can goนั่งอยู่ประมาณ45นาทีแล้วก็ you can go ก็เลยบอกว่า let me ask something like what happened here like what the hell is going on here ก็เลยอธิบายประมาณมีคนชื่อใกล้เคียงแล้วแบบมี issue อยู่อะไรพอครั้งต่อไปที่ไป DC มาล่าสุดไอ้ไม่ใช่ DC ไปนิวยอร์กมาล่าสุดเนี่ยเมื่อสัก2ปีที่แล้วไทเทนสตีลเลอร์ไปเลยโอ้ไทเทนสตีลเลอร์เข้าไปตรงนั่นเลยลง JFK ไว้นั่นเนาะแต่ไอ้รอบนั้นลง JDC ตรงจุด JFK เลยพอดีลงไปปุ๊บคืนวันนั้นในสตีลเลอร์เพิ่งแข่งไม่รู้ผลก็เลยระหว่างนั้นปุ๊บก็เลยถามว่าwhat's the score โอ้ immigration ก็เลยคุยเรื่องฟุตบอลแล้วก็ปั๊มแล้วให้ออกมาเลยไม่ถามอะไรเลยไม่ถามเลยคุยฟุตบอลแล้วออกไม่แต่เข้ารอบ2เนี่ยมันจะง่ายขึ้นโอ้ยนี่พี่เป็น10รอบแล้วพี่แบบหลายรอบมากแล้วคือแบบว่าเอออะไรวะก็เลยแบบตอนแรกก็เลยหน่อยนิดนึงก็เลยเอาคิดว่าใส่อะไรให้เฟรนลี่กับเขาไปก่อนอ๋อใส่อะไรให้เฟรนลี่แบบว่าเอ้ยยังไงกูพวกมึงนะประมาณนี้ของผมตอนไปเนี่ยมีความตกใจอย่างคือเราค่อนข้างเอ็กซ์เพคว่าประเทศอเมริกามันต้องแบบสุดยอดในทุกๆอย่างเหรอจริงดิตอนแรกคิดแบบนั้น พอจำได้ว่าลากกระเป๋าไปปุ๊บยืนรอบาทถ้าใครเคยไปซานฟรานจะรู้ว่าบาทมันแบบมันเยอะมากเยอะมากเยอะมากพอเสร็จปุ๊บถ้าแป๊บนึงบาทมาจอดผมยืนเงี้ยเฮียสนิมจะบาทกูป่ะวะคือมันน่ากลัวมากเป็นรถที่ดูแบบว่าโอกาสโดนปล้นได้ มีโอกาสโดนปล้นสูงกว่าแล้วก็เข้าไปก็แบบไฟแบบลีๆหน่อยก็พี่ผมก็นั่งๆไปก็เหมือนทับเวที่นิวยอร์กคนไปถึงก็บอกว่าเฮ้ยไม่เหมือนญี่ปุ่นเลยรถแม่งมีกลิ่นฉี่ด้วยซ้ำแล้วพอไปโผล่กลางซานฟรานจำได้ว่าแบบฮะเนี่ยยูเนียนสแควร์ไงที่คนฮิตๆไปโคตรเถื่อนเลยเออผมยืนแบบฮะเนี่ยเหรอซานฟานโอเคโอเคโอเคเกลียดซานฟานเพราะมันเมื่อยเดินเมื่อยแต่ผมเกลียดซานฟานเพราะโฮมเลดเยอะโฮมเลดแบบเมืองใหญ่เมืองใหญ่ใช่แบบบล็อกนึงน่าจะมีสัก 3-4 คนน่ะนั่งๆๆๆกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็
แล้วพักแถวไหนครับพี่ซันฟานอยู่ข้างอยู่ในสแควร์เลยโอ้โหเถื่อนเถื่อนได้ใจเลยเถื่อนได้ใจไม่รู้ว่าเถื่อนคือมีคนบอกว่าผมก็คิดเหมือนบ้านเราไงคือยิ่งอยู่กลางเมืองมันน่าสยามสยามมันต้องดีสิโอ้โหไปถึงปุ๊บอ้าวยิ่งอยู่ใกล้อยู่ในสแควร์ยิ่งเถื่อนเถื่อนมากเถื่อนมากคือหยบอีก3บล็อกคือเทนเดอร์ลอยถนนนั้นนี่คือถนนโฮมเลยก็เหมือนไปเบลติมอร์ถ้าเผื่ออยากตายก็ไปนั่งตรงเบลติมอร์สตรีทคือแบบว่ามีทุกอย่างทั้งแบบเซ็กซ์ยันร้านเหล้ายังโอแบบเร็วๆเลยอ่ะแล้วอะไรเงี้ยพอเราไม่ได้ตั้งความหวังกับซานฟรานก็ปล่อยซานฟรานไปก่อนไปถึงซีแอตเทิลพอไปถึงปุ๊บนอนคืนนึงที่ซานฟรานใช่ครับวันรุ่งขึ้นก็บินไปซีแอตเทิลวันรุ่งขึ้นแต่เช้าเลยไฟลท์8โมงออกจากซานฟรานก็บินเดลต้าด้วย10โมงถึง10โมงใช่ตอนนั้นนี่เราเลือกเดลต้าด้วยเหตุผลหลักๆคืออ้าวสปอนเซอร์ซีฮอคเนี่ยใช่เดลต้าเป็นสปอนเซอร์ซีฮอคแล้วเราก็รู้จักสายการบินเดียวเพราะไม่มีนึกว่าจะบินซาวเวสแบบถูกๆไม่ต้องจองที่นั่งไปเดินก็ไปแย่งที่นั่งกันของผมเห็นมีแบบ Alaska กับเดลต้ามั้งผมว่าเดลต้าละกันแล้วราคาเท่าๆกันไปถึงซีแอตเทิลปุ๊บก็หาไอตัวซีลิงค์นะครับที่มันเป็นรถไฟเข้าไปในเมืองก็เดินตอนแรกก็หาไม่เจอหรอกเพราะก็คิดว่ามันจะเหมือนแบบซานฟรานที่อยู่ในตัวสนามบินหรืออยู่ในสุวรรณภูมิไม่มีไม่มีไม่มีไอซีแอตเทิลไม่มีเดินออกไปปุ๊บอ้าวทำไมมันเป็นลานจอดรถก็เดินไปเรื่อยๆเดินเลาะตามลานจอดรถถึงค่อยเห็นอ้าวทำไมมึงเอามาวางไว้ข้างนอกคือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสนามบินเลย ออกไปนอกสนามบินเลยใช่เดินทางคนไปซีแอตเทิลเนี่ยจะรู้ถ้าคุณไม่เคยไปจะไม่รู้ใช่ทุกเมืองในส่วนใหญ่มันจะเป็น direct contact direct connect เข้าไป connect เข้าไปในแต่ไม่ใช่ถ้าซีแอตเทิลนี่ต้องออกจากทาโคมาก่อนใช่มันออกไปข้างนอกแล้วก็ออกไปจากไอตัวร้านจอดรถอีกคือข้างนอกตัวสนามบินก็จะมีนอกเลยนอกเลยไม่เกี่ยวข้องกันเลยใช่คือแล้วที่ซานฟรานตอนนั้นอุณหภูมิน่าจะ16-17ไปซีแอตเทิลมันตกต่ำกว่านิดนึงก็รู้สึกแบบหนาวแล้ววันนั้นเนี่ยใส่เรารู้แล้วว่าเฮ้ยเราต้องให้เป็นพวกเขาหน่อยเราก็ใส่กางเกงเป็นเขียวสีเขียวไม่ผมไม่บอกแล้วผมก็ใส่กางเกงเป็นสีเนวี่ไปรองเท้าสีเนวี่ด้วยเสื้อก็เป็นคือผมมีฮูดดี้ตัวนึงเป็นของซีฮอคก็ใส่ไปเลยใส่ก็เดินไปจะได้ดูกลมกลืนหน่อยก็โหหนาวมากตอนแรกกะว่าเข้าไปในสถานีไอตัวลิงก์มันนะครับแต่ใจอุ่นหน่อยปากแม่งเป็นสถานีโอเพนแอร์ต้องแอร์พอร์ตยืนสั่นอยู่แบบไม่ไหวแล้วก็นั่งรถเข้าไปคราวนี้พีก็คือบนในทูเนลส์มันเนี่ยครับไม่มีทันเนลส์มันไม่มี Wi-Fi มันไม่มีสัญญาณเอาละเราจะไปลงป้ายไหนรู้ว่าลงป้ายไหนแต่ไม่รู้ว่ามันต้องออกประตูไหนอะไรไม่มีแมปใช่ไม่คือแมปมันออฟไลน์ไปแล้วไม่หมายถึงว่าเวลาไปถึงป้ายนั้นเนี่ยเราไปเดินดูหา exit ผมจำไม่ได้เพราะว่าโรงแรมอ่ะมันห่างจากตรงนั้นประมาณ15นาทีแล้วมันต้องนั่งบัสต่อไปนิดนึงคือโรงแรมผมอยู่เกือบถึงไพร์ก็ดีสิโรงแรมก็ใช้ได้เลยอยู่ใกล้ไพร์มันเป็นโฮสเทลครับโฮสเทลใกล้ไพร์ก็โอเคก็โผล่ขึ้นมาที่ซีแอตเทิลความรู้สึกคือตอนจริงๆอ่ะความรู้สึกดีตั้งแต่ผ่านนอกเมืองเข้าไปละมันสวยมากดอกไอ้ต้นไม้มันเพิ่งเปลี่ยนสีเป็นสีส้มๆอ่ะมันก็จะเหลืองๆส้มๆอยู่เขียวสวยมากเรารู้สึกน่าอยู่จังคือซีแอตเทิลมันจะมีความเป็นป่ามากกว่าเป็นว่าซานฟรานใช่ซานฟรานมันแบบเมืองคือซานฟรานมันจะเป็นส่วนที่เป็นเบย์แอเรียแต่ว่าซีแอตเทิลเนี่ยมันจะอารมณ์ซิดนีย์คือมันจะมีเหมือนทะเลแล้วเข้ามาอยู่ในเมืองมันก็จะแยกเป็นมีส่วนที่เป็นคนจะมีเรือเยอะคนซีแอตเทิลจะมีเรือขับอยู่ระดับหนึ่งเช่นว่าเมืองอยู่ด้านซ้ายเหมือนใครไม่เคยเห็นภาพเมืองอยู่ด้านซ้ายเมืองอยู่ด้านซ้ายด้านขวาคนรวยอยู่คนรวยคนรวยอยู่เบลวิลเนี่ยเมื่อก่อนที่อยู่เบลวิลอยู่ฝั่งนี้ก็คนรวยก็มีเรือข้ามมาเพราะอย่างอะไรนะเจ้าของซีแอตเทิลอะไรนะพอลเลนก็เรือเพียบมีเรืออยู่เยอะแยะไปหมดแล้วไงพอเข้ามาที่แต่ไพ่เนี่ยอยู่ตรงดาวทาวก็อยู่ฝั่งนี้ใช่ๆเพาอยู่ฝั่งนี้ก็พอเข้าไปเสร็จปุ๊บโผล่มาตรงมันชื่อว่า University Street ผมก็โผล่ขึ้นมาก็โอเคปรากฏว่าถูก exit มั้ยคือ exit เนี่ยผิดแต่ว่าพอเราเสิร์ชเนี่ยคือด้วยความที่สถานีมันตรงนั้นมันไม่ใหญ่มาก exit มันก็อยู่ค่อมๆกันแล้วก็เดินไปอีกนิดนึงก็ไปขึ้นบัสก็ไปถึงโรงแรมก็เช็คอินคราวนี้มันไปถึงโฮสเทลนี่เช็คอินได้แต่เช้าไหมไม่ได้อยู่ดีเหมือนเดิมบ่ายสองผมก็ดรอปกระเป๋าเสร็จปุ๊บก็ถามเขาว่าแบบตรงจากตรงนี้สนามไปไกลไหมคือเราเห็นแล้วแหละว่ามีสนามมาระหว่างไกลมากใช่ไกลมากเขาบอกผมว่าเดินได้ประมาณครึ่งชั่วโมงผมก็เลยถามว่าเท่าไหร่ก็ครึ่งชั่วโมงเองผมก็ what ครึ่งชั่วโมงคือการเดินครึ่งชั่วโมงในบ้านเรามันโคตรทรมานอ่ะผมก็โอเคเดี๋ยวยูนั่งบัสเอาก็ได้ไม่นั่งบัสเอาดิผมก็เลย
คราวนี้ไม่รู้ไปไหนก็รู้สึกว่ารู้แล้วว่ามีไพ่มาร์เก็ตไพ่เพลสที่ซีแอตเทิลเนี่ยดังผมว่าดังสุดเลยคือไพ่คือคนที่ไม่รู้จักไพ่เพลสที่เป็นตลาดปลาซูกิจิแต่มันอาจจะไม่มีอะไรมันมีอื่นด้วยแล้วก็มีร้านสตาร์บัคร้านแรกอยู่ใช่พีคที่สุดคือสตาร์บัคร้านแรกของโลกอยู่ที่ไพ่เพลสก็เดินไปประมาณเกือบอุ้ย10-15นาทีไปถึงไพ่เพลสปุ๊บก็ชอบนะสวยดีแล้วก็ไปกินข้าวที่ไพ่เพลสมันจะมีร้านพอเดินเข้าไปเลี้ยวขวาปุ๊บมันก็จะเจอร้านอยู่ร้านนึงก็ไปกินข้าวกินเสร็จวันนั้นเนี่ยเป็นเกมเดย์โอ้โหทุกคนก็ใส่เจอร์ซี่เดินทั้งเมืองอารมณ์ได้เลยได้อารมณ์ได้บิวว่าอยากได้เสื้อขึ้นมาทันทีใช่พอกินข้าวเสร็จปุ๊บผมก็เดินไปสตาร์บัคสาขาแรกคิวไม่เยอะก็เลยเข้าไปซื้อแก้วอะไรนิดหน่อยพอเสร็จปุ๊บก็เลยถามคนแถวนั้นว่าแบบเอ้ยไอ้โปรช็อปแบบมันอยู่ตรงไหนเพราะมันมีโปรช็อปอยู่ตรงไพรส์คือถ้านึงไม่ถ้าเล่าถึงคนที่ไม่เก็ทละกันตรงนี้มันเป็นตลาดคราวนี้มันจะมีถนนเส้นนึงที่ตรงเข้าไพรส์มันชื่อไพรส์สตรีทมันจะมีอยู่ตรงไพรส์สตรีทเลยมีโปรช็อปอยู่ก็เดินไปเรื่อยโอ้โหพอเข้าโปรช็อปเท่านั้นอยากจะเสียตังค์ทุกอย่างอย่างแรกแล้วก็เอาเจอร์ซี่ก่อนเลยซื้อเจอร์ซี่เสร็จปุ๊บก็ที่ใส่อยู่ตอนนี้ที่ใส่อยู่ตอนนี้ก็ซื้อเพราะตอนแรกเขาบอกเอ้ยไปดูที่สนามก็ได้นะมันเยอะนะผมรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วคือแบบต้องได้แล้วข้างนอกอารมณ์เดียวกับเวลาไปอาบอบนวดแล้วเห็นผู้หญิงแล้วแบบจะต้องสัตว์แล้วนี่สดนะอ๋อสดนี่สดนะพูดจาอะไรคือความฮามันคือทุกคนมันเดินในเมืองแล้วก็ตะโกนโกฮอปโกฮอปคือเหมือนคนบ้าอยู่ในเมืองกันแบบแล้วทุกคนใส่เจอร์ซี่หมดเลยเราก็ซื้อปุ๊บเราใส่เลยใส่เพื่อแบบบิวตัวเองหน่อยก็ซื้อของมานิดหน่อยสิ่งที่เราไม่รู้เลยคืออเมริกันฟุตบอลเนี่ยถ้าใครจะไปดูเนี่ยเขาห้ามเอากระเป๋าที่มันเป็นกระเป๋าทึบอะครับใช่เข้าไปในสนามใส่แล้วมันจะมีกระเป๋าใส่ที่เขาขายอยู่ในช็อปผมก็เห็นต้องซื้อใบนี้แหละต้องซื้อใบนี้ผมเขาถามผมก็บอกเออเนี้ยแบบเวลาเอาของเข้าต้องใช้ใบนี้ใช่ไหมเขาก็บอกว่าอยู่มาดูครั้งแรกใช่ไหมผมว่าใช่เออนั้นอยู่เนี่ยซื้อผมก็ซื้อ5 เหรียญเป็นแบบคาดไปเราเอาของไปเก็บโรงแรมนอนเล่นโรงแรมแป๊บหนึ่งสักบ่าย3ผมก็กะว่าเออไม่เคยไปสนามมาก่อนไปเดินเล่นก่อนที่สนามก็นั่งบัสไปเลยไปจนถึงสนามโอ้โหโอ้คราวนี้บิ้วหนักกว่าเดิมอีกว่ามันจะมีอีเวนต์ด้วยมีอย่างอื่นไม่ใช่แม่ผมเดินเข้าไปดูมันจะมีแบบมีไอที่มันเป็นปั๊มลมที่มันแบบนี่แน่คือถ้าบอกตรงๆคือสนามมันใหญ่ๆครับแล้วข้างนอกเนี่ยมันจะมีไอถนนที่อยู่ข้างคือสนามมันจะมีถนนเส้นหนึ่งที่อยู่ข้างๆเขาก็จะมีคนที่จัดอีเวนต์ข้างนอกมีของขายแล้วก็เดินสักพักนึงเราก็โอเคเดินข้างนอกหมดแล้วก็เลยเข้าไปในสนามตรงเทลเกตข้างหลังที่มันมีแบบแอคทิวิตี้ให้แบบเล่นนู่นเล่นนี่ถ่ายรูปแอคทิวิตี้เขาเดินอยู่นั้นโหจนเกมมันแข่ง5:30เราเดินจนถึงสัก4:00ไปถึงบ่าย3กว่าๆนะผมก็เดินจนถึง4:00 4:30เลยเดินเข้าโปรช็อปเดี๋ยวถามนิดนึงฉี่ไงอ่ะทำไมครับมันมีที่ฉี่เหรอมีข้างในมันก็ต้องข้างในสิหมายถึงคนไปเดินแล้วปวดฉี่มาทำไงอ่ะมันต้องไปฉี่ในสนามสิใช่แล้วสมมติถ้าไปก่อนเยอะๆกินเกินแล้วปวดฉี่ทำไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ผมคือผมรีบเข้าไปข้างในคือผมรีบเข้าไปข้างในเหมือนกันก็เข้าไปเพื่อจะไปเก็บภาพสนามอีกใช่ก็เข้าเดินเข้าไปเล่นข้างในแบบเข้าโปรช็อปอีกรอบนึงก็เป็นไงของเยอะกว่าเดิมของเยอะกว่าเดิมแต่คราวนี้ไม่เสียตังค์ละคราวนี้ไม่เสียเพราะว่าอารมณ์ได้ละมันคือตอนแรกกะว่าไปซื้อหมวกคราวนี้ไปดูหมวกหมื่นกว่าบาทนะไม่ใช่แบบไม่ใช่เฮลเมทไอหมวกแคปอ๋อไม่ใช่แคปเลยไม่ซื้อแคปอ่ะผมลองแล้วผมแบบคือผมหูกลางอ่ะคือหน้าไม่ได้หน้าไม่ได้ใส่ของเขาดีของเขาดีแต่หน้าผมไม่ได้ผมทรงใส่หมวกไม่ได้ก็ลองไวเซอร์สิไวเซอร์พี่จะซื้อไวเซอร์สีออกมาเลยพอเดี๋ยวเล่าสนามนี้ก่อนสนามนี้มันเป็นสนามเซนจูรี่ลิงฟิลด์เซนจูรี่ลิงเมื่อก่อนไม่ได้ชื่อนี้เมื่อก่อนชื่อซีฮอคสเตเดียมแล้วก็ก่อนซีฮอคสเตเดียมเนี่ยมันเป็นสนามสร้างใหม่ซึ่งมันจะอยู่ใกล้กับสนามฮอคเอสนามเบสบอลสนามเบสบอลสกอร์ฟิลด์คอฟิลส์แล้วก็พอก่อนหน้านี้สมัยเรียนผมเรียนนี่เป็นคิงโดมมันจะเป็นสนามทึบแล้วก็ระเบิดไปตอนสมัยก่อน เพราะนั้นซีฮอคตอนนี้สนามมันจะเป็นโอเพนแอร์
กึ่งๆแล้วมันมีหลังคามาหน่อยมันแท่งๆหน่อยแท่งๆหน่อยแล้วก็มีรูด้านรูออกข้างๆเวลามองไปถึงตรงแตะฟิวโกจะมีรูออกข้างๆใช่ใช่เห็นวิวคือมันอารมณ์ประมาณสนามสตีลเลอร์อ่ะมีรูออกไปได้เห็นวิวนอกผมก็พังนึกอยู่ไม่รู้ว่ากูไม่เคยไปทั้งเซียเตอร์กูไม่เคยไปพิตสเบิร์กไม่คือทั้งคู่เนี่ยเมื่อก่อนสนามเนี่ยเป็นสนามคือสมัยก่อนเวลาเราสร้างสนามโบราณเนี่ยสนามมันมักจะเป็นสนามปิดหรือมันเป็นเหมือนโคลิเซียมอย่างตอนนี้ที่ใช่แรมเล่นอยู่ตอนนี้เล่นที่เอาเดโคลิเซียมก็จะสนามแบบโบราณอะระบบฟิลส์จะเป็นสนามแบบสนามโค้งปิดแต่เดี๋ยวนี้สนามใหม่มันจะพยายามจะเปิดให้เห็นวิวยกเว้นบางเมืองที่มันมีความการแปรปรวนอากาศเยอะเยอะมากอาริโซนาคาร์ดินัลส์อาริโซคาร์ดินัลเนี่ยต้องมีเพราะว่ามันร้อนใช่มันร้อนมันเลยเป็นแอร์หมดมันร้อนเป็นอะไรนะยูนิซีออฟฟินิกสเตเดียมฮะเดี๋ยวนะสนามเมกาเบอลติดแอร์แอร์ติดแอร์ร้อนอันนี้สนามไวกิ้งติดฮีเตอร์อ่ะใช่สนามไวกิ้งสนามใหม่สนามไวกิ้งสนามใหม่ของเดิมก็ปิดของเดิมก็ปิดไม่ปิดใช่ไหมครับสนามของเดิมก็ปิดข้างบนได้เนื่องจากเวลาหิมะมันท่วมลงมาอ๋อเพราะฉะนั้นมีช่วงนึงสนามเก่าเนี่ยเวลาหิมะตกมาเยอะๆมีสังคาพังด้วยข้างสนามใหม่ทุบมันเก่าแล้วตอนนี้อย่างไวกิ้งเนี่ยไปแข่งสนามโกเฟอร์อยู่กลับไปแล้วมาใช้สนามใหม่แล้ว US Bank Stadium อ๋อเหรอจะไปแข่งแข่งกองโซเฟอร์ Super Bowl ปีหน้า Super Bowl ปีหน้า US Bank Stadium แล้วก็ถ้าสนามปิดจริงก็มี New Orleans Saints ไม่อยากคิดค่าไฟมันเท่าไหร่วะเนี่ยเอ๊ะโหดแม่งเนี่ยดาราสนามใหม่ไม่แน่ใจเพิ่งรู้ว่าเดียวสนามอย่างงี้ปิดได้เปิดได้แล้วก็สนามเดี๋ยวสนามของ Atlanta Falcons ใหม่ที่ชื่อ Mercedes-Benz Stadium ใหม่เนี่ยก็รู้สึกจะปิดได้เหมือนกันแต่มันเมืองมันไม่ไรมันนั้นมันเป็นเมืองแบบไม่อากาศไม่โหดแต่ที่ผมบอกว่าซีฮอฟมันไม่ใช่โอเพนแอร์จริงเพราะผมรู้สึกว่าอย่างโคลอเซียมอย่างลาโบฟิลส์มันคือมันโนหลังคาจริงๆไม่แต่ลาโบฟิลส์มันตั้งใจให้มันโนหลังคาเพราะต้องการให้เจอสภาพอากาศที่โหดร้ายแล้วที่เราไปเนี่ยนะอย่างซีแอตเทิลเนี่ยนะผมว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่นึกภาพไม่ออกความใหญ่ของมันถ้าเทียบกับรัชมังคลาอย่างเงี้ยซีแอตเทิล70,000ซินเจอร์ลิงฟิลด์70,000 คน70,000 คนของเราเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมราชมังน่าจะ5 กว่าอ๋อก็โอเคไซซิ่งก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละไม่เล็กนั่นแหละไม่เล็กครับไม่เล็กแต่ว่าไม่มีสนามพวกนี้เป็นสนามไม่มีลู่ก็คือคนก็ติดกับผู้เล่นเลยเหมือนบอลอังกฤษเลยจริงๆสนามนี้ใช้แชร์นะเป็นสนามของไอ้นี่ด้วยซาวเดอร์เจ้าของทีมเดียวกันเจ้าของทีมซาวเดอร์คือเตะฟุตบอลครับซ็อกเกอร์ MLS ซ็อกเกอร์เนี่ยนะเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สองสนามนี้มันหนาเท่ากันไหมสีเดียวกันด้วยเสื้อสีเดียวกันเสื้อสีเขียวสะท้อนแสงเขียวสะท้อนแสงเพราะนั้นเวลาโอช็อปเดียวกันของเดียวกันเวลาเพราะฉะนั้นสตาร์บัคที่ซีแอตเทิลเนี่ยคือกาแฟที่ Seattle มันจะมี2ยี่ห้อมันมี Starbucks กับ Seattle Best Seattle Best เนี่ยเป็นกาแฟร้านแรกดังมาก่อนก่อน Starbucks นี่มาทีหลังแล้วก็แต่ตอนพอทีม Seahawks เนี่ยได้เข้าชิง Super Bowl Starbucks เนี่ยทำโปรโมชั่นจะทำบัตรตรา Seahawks ติดกันทุกปีมาซึ่งกูก็ฝากซื้อไป4ใบผมเห็นมีร้านมี4ใบผมมีใบเดียวแล้วก็จะมีไอ้ที่โฮลเดอร์เป็นเสื้อเจอร์ซี่ผมไม่เจอแล้วก็เนี่ยก็ต้องเตรียมมาแต่ว่าจะมีอีกทีมเดียวใน NFL เนี่ยที่ทำอย่างนี้เหมือนกันก็คือเพเทรียตเนี่ยมาจากบอสตันซึ่งดังกินโดนัทเนี่ยมันทำให้เพเทรียตเพราะฉะนั้นก็จะมีแค่2ทีมเนี่ยที่มีบัตรสตาร์บัคเป็นตาทีมแต่เนื่องจากซาวเดอร์เนี่ยทีมฟุตบอลทีมซ็อกเกอร์เนี่ยมันเป็นเจ้าของเดียวกับพอแลนด์ก็คือพอแลนด์เป็นเจ้าของเพราะนั้นก็จะต้องมีบัตรซาวเดอร์ที่เป็นสตาร์บัคด้วยสำหรับคนที่อยากจะเก็บแต่ยังไม่หมดเนื่องจากว่าสตาร์บัคเนี่ยมันอยู่ซีแอตเทิลมันก็เลยทำบัตรยูดับยูนิเซียลวอชิงตันอะฮัสกี้ที่ปีนี้อยู่ที่4ได้ของคอลเลจฟุตบอลเนี่ยอยู่ที่4ตอนนี้กำลังจะเข้าเพลย์ออฟแล้วเสื้อสีม่วงก็จะดีแบบยูดับด้วยยังไม่หมดมันทำวอชิงตันสเตทมาอีกคูก้ามาอีกทีมหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยใครจะเก็บบัตรสตาร์บัคที่เป็นทีมฟุตบอลหรือทีมมหาลัยเนี่ยก็จะมีอันนี้เก็บด้านนี้นะเพราะซีแอตเทิลนี่เป็น privilege ของความเป็นเมืองกาแฟก็เลยได้บัตรกาแฟเป็นทีมเมืองคือจริงๆเล่าย้อนกลับไปนิดนึงตอนไปซีแอตเทิลเนี่ยเรารู้สึกว่ามันอินอย่างนึงคือเราเดินไปที่ไหนเนี่ยคือซีแอตเทิลเนี่ยซีแอตเทิลซีฮอคส์เนี่ยน่าจะเป็นทีมเดียวที่มีเบอร์ของแฟนแล้วก็เขาจะมีธงเขียนเป็นเลข12
ร้านในเมืองเนี่ยแปะธงเลข12กันหลายแบบหลายที่มากแขวนธงเลข12เดินไปตรงสตาร์บัคก็มีคนแขวนธงเลข12เอาไว้อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วมันอินมากมันรู้สึกแบบนี่มันเมืองของทีมที่เราชอบเลยมันก็จะแบบแล้วทุกคนมันแบบใส่เจอร์ซี่มันแบบมันเขาเรียกว่าเป็น2ปีที่แบบน้องเขาอินเทนส์มากนะคือมันเข้าไปอยู่ในเลือดเลยอะเก่งมากคือแบบไวมากคืออารมณ์แบบอารมณ์นี่เหมือนมันฉีดอะดาเมนเทียมเข้าไปในเลือดแล้วตอนนี้มันกรีสีเขียวไปหมดแล้วอะคือชอบมากคือชอบแบบพอไปถึงปุ๊บก็แบบเล่าพอเล่าไปถึงสนามเนี่ยเข้าไปในสนามเราก็แบบมันมีสิ่งหนึ่งที่แอบตกใจคือไอ้ตรงโปรช็อปเนี่ยพอเราเดินออกมาเราก็ไม่ได้ซื้ออะไรมามันก็มีเป็นเหมือนโลอัพอะวางไว้ข้างหน้าบอกว่าเอ้ยถ้ายูนตัดสินใจไม่ได้นะมันมีไอ้โปรช็อปแบบมินิโปรช็อปอยู่รอบสนามอีก40บูธอยู่ไม่ซื้อแล้วโอ้โหโอ้โหแล้วก็มีร้านอาหารมันก็มีร้านอาหารแบบป้าป้าโจนมีอะไรพวกนี้อยู่ข้างล่างมีร้านป้าจอนที่ใครเคยไม่เคยกินเนี่ยจะเป็นพิซซ่าแต่ป้าป้าจอนเนี่ยมันจะต่างกับร้านอื่นคือดิปมันจะเป็นเนยมันจะมีดิปพิเศษของป้าป้าจอนอร่อยดีนะแต่ว่ากินไม่ได้และเค็มอ๋อคือผมซื้อมันธรรมดาเลยผมซื้อคือตอนแรกอะผมไม่ได้ขึ้นผมรู้ว่าไอตัวทิเก็ตผมมันต้องเดินขึ้นไปข้างบนไม่รู้ไม่รู้อาหารในสเตเดียมนี่เป็นอาหารที่ราคาแพงนรกแตกใช่ใช่ไหมเออแม่กำลังสงสัยอยู่โค้กขวดละ5เหรียญทั้งที่ข้างนอก 1.99 โอ้โหของเมาส์เนี่ยไปดูเชลซีมาเมื่อสัก3ปีที่แล้วเบียร์สิงในเชลซีแพงมากถ้าไม่ไลฟ์จะพูดว่าอะไรถ้าไม่ไลฟ์จะพูดว่าอะไรแพงแล้วมันไม่ขายเบียร์อื่นนะเพราะว่ามันเป็นสปอนเซอร์ใช่ไหมถ้าไม่ถึงก็โหต้องเดินทางถึงกินมากินเบียร์สิงแล้วนะโอ้แล้วคือตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่กลัวอะไรคือรู้แหละว่าผมไปดูวีเก้าในแข่งกับบิลส์ผมคิดในใจสบายแน่บิลส์จะชิลสักแป๊บหนึ่งผมเล่นแฟนตาซีสักพักตัววิ่งของทีมหนึ่งของผมอ่ะคือแม็กคอยส์ของบิลส์แม็กก็เด้งขึ้นมาดิ้งเปิดขึ้นมาปุ๊บเพิ่งบอกว่าจาก questionable เป็น active แล้วซีฮอคเนี่ยมีปีนี้มีปัญหาเรื่องการหยุดเกมวิ่งจากเริ่มเดินสนุกผมเริ่มเดินไม่สนุกแล้วผมแบบไอ้เหี้ยวันนี้อย่าแพ้นะกูสารบินข้ามโลกมาดูเป็นเลชอนเนี่ยย้ายมาจากอีเกิลประวัตินี่นึงคือทีมนี้เป็นทีมที่ทีมบุกค่อนข้างทีมรับค่อนข้างโอเคนะแต่ทีมบุกนี่แม่งแรดิกมากคือแบบจะดีก็ดีจะห่วยก็ห่วยหนาวใช่ไหมโรตีก่อนก็เพราะนั้นเนี่ยเลชอนนี่ก็จะเป็นปิดวิ่งเติมที่ปิดตัววิ่งตัววิ่งตัวจี๊ดตัวจี๊ดเลยแต่ว่าเนื่องจากว่าไปทะเลาะกับโค้ดก็เลยจัดการโละสต็อกทั้งหมดอะดังเดอร์ชอนแจ็กสันเลชอนแม็กคอยโละหมดจากอีเกิลโละทิ้งหมดช่วงชิปเคลลี่ป่ะชิปเคลลี่ชิปเคลลี่มีปัญหากันหมดโละหมดไม่มีใครไม่มีปัญหากันชิปเคลลี่จริงๆโละหมดก็เลยมาอยู่ก็เลยโชคดีของบิลได้เลชอนมาใช่แล้วพอตอนนั้นก็เริ่มแพนิคแล้วไอ้เหี้ยวันนี้กูเหนื่อยแน่เลยมันลุ้นโคตรแน่เลยจากกินสบายสบายคราวนี้ผมก็กะว่าจะซื้อของกินซื้อโค้กซื้ออะไรขึ้นไปเพราะไม่รู้ว่าไอ้ชั้นบนเนี่ยมันก็มีร้านอาหารเหมือนกันผมก็ซื้อเดินขึ้นไปเสร็จปุ๊บมันเดินมันยังมีคนมาขายตามแถวอีกนะใช่แต่ว่าไอ้ข้างนอกมันก็มีร้านอย่างเงี้ยผมก็เดินมันก็เดินขึ้นไปประมาณแบบอุ้ยผมว่าเยอะนับเป็น6-7ชั้นอะสูงมากแล้วก็กลัวความสูงไงก็มองข้างล่างไม่ได้เพราะมันชันก็ต้องค่อยก้มหน้ามองพื้นเพราะกลัวความสูงพอเดินขึ้นไปจนถึงข้างบนเสร็จปุ๊บอ้าวแบกโค้กขึ้นมา2ขวดกับพิซซ่าอีกอันซึ่งแม่งโดนอากาศจนเย็นแล้วแม่งมีทุกอย่างข้างบนนั้นก็แบบอารมณ์เสียมากก็ไม่เป็นไรโอเคเดินไปตรงที่นั่งเปิดมือถือขึ้นมาอ้าวมี Wi-Fi คือสิ่งที่น่าตกใจมากสนามมี Wi-Fi ฟรีอ้าวสบายเลยสบายใครจะไลฟ์ก็ไลฟ์กันเลยใช่สิ่งที่น่าตกใจคือตลอดทั้งเกม Wi-Fi ไม่มีล่มเลยคนเต็มสนามไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเจ้าของเป็นพอลเลนยังไงก็ Microsoft ช่วยดันได้ก็คราวนี้ก็เข้าไปแป๊บนึงก็นั่งก็สักประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับก็เริ่มมีคนก็เริ่มวอร์มแล้ววอร์มอัพก็เริ่มมีวอร์มอัพมีออกมาวิ่งแล้วก็ผมก็เห็นแบบลอสเซอร์วิลสันมาคว้างลูกมีบอลวินมาวิ่งล็อกเก็ตมาวิ่งละสักแป๊บเพราะก็โอเคบิลก็ลงมาพอเหมือนไทลอร์เทเลอร์เดินลงมาแต่ว่าฟูลแบบเกียร์อัพแบบครบมาแล้วสูตรอัพมาแล้วครับก็เดินลงมาแล้วก็แบบทุกคนก็โหแล้วก็อ๋อนี่วัฒนธรรมเขาเหรอเลยโอเคไม่เป็นไรก็พอเกมเริ่มเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเกมเริ่มเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดอะเพลย์แรกอะบิลส์เล่นทุกคนโหผมอ้าวอ๋อ
ถ้าฝั่งตรงข้ามเล่นเป็นทีมบุกเนี่ยต้องโหใช่ไหมได้โหบ้างแม้พวกสนามซีฮอคมีชื่อเสียงนี่ว่าสนามมันเสียงดังใช่เสียงดังที่สุดในลีกคือมันดีไซน์มาให้คือเหมือนผมเข้าไปนิทรรศการนึงมันเหมือนว่าซีฮอคสนามมันดีไซน์มาให้เสียงมันวิ่งกลับลงไปข้างล่างแล้วเดซิเบลมันสูงขึ้นเพื่อทำลายสมาธิคู่แข่งแล้วก็รวมทั้งคนดูก็จะหูแตกด้วยเสียงดังมากเสียงดังจริงๆแล้วก็ดูช่วงจำได้ว่าดิฟแรกก็โดนเลยโดนไปดอกหนึ่งแล้วก็เอาแล้ววันนี้เละแน่เลยเล่นไปสักควอเตอร์สองเราก็เริ่มตีแต้มกลับมาได้ มีช็อตที่เชอร์แมนแบบอินเตอร์เซปลูกแล้วก็กวนประสาทเล็กไรอันด้วยการไปเดินทำเงี้ยใส่เล็กไรอันดอกหนึ่งโอ้ยแม่งแบบเล็กไรอันกับล็อบไรอันนี่เดินลงมาในสนามเลยจะต่อยเลยแบบทุกคนต้องดึงห้ามเป็นพี่น้องกันเป็นฝาแฝดหัวหน้าโค้ชใช่เป็นฝาแฝดพี่น้องกันเล็กไรอันกับล็อบไรอันคนนึงเนี่ยเล็กเป็นเฮดโค้ชปกติเนี่ยทั้งคู่เนี่ยอ้วนมากแล้วก็แต่ว่าทั้งสองทีมทั้งสองคนเนี่ยเพิ่งมาอยู่ด้วยกันทีมเนี้ยปีที่แล้วล็อบอยู่เซนส์รอบเนี่ยเป็นโค้ชทีมลับเร็กซ์เนี่ยเคยเป็นโค้ชทีมลับแล้วมาเป็นเฮดโค้ชแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยทำทีมลับเนื่องจากว่าพ่อมันคือบัดดี้ไรอันก็เป็นอภิมหาโค้ชทีมลับลูกมันก็เลยเป็นโค้ชทีมลับกันมาด้วยทั้งคู่เนี่ยอ้วนมากจนกระทั่งตัวเร็กซ์เนี่ยตัวหัวหน้าโค้ชบิลเนี่ยจัดการไปตัดกระเพาะมาก็เลยผอมจริงก็เลยผอมแค่ผอมลงนะแต่เร็กซ์ไม่ไอปีนี้อ้วนคือผอมแล้วก็แบบไปตัดกระเพาะไปใส่ห่วงปิดกระเพาะมาตัดกระเพาะให้เล็กลง ปรากฏว่าพอปีที่ผ่านมาเนี่ยเอาน้องชายมาร็อบไรอันตั้งแต่นั้นมาเขาบอกปาร์ตี้ทุกวันก็อยู่ที่อ้วนขึ้นมาเลยพี่อ้วนเลยทันที คือน้องนี่อ้วนมาอยู่แล้วอ้วนเหมือนแล้วใครจะเป็นแฟนคอบอยจำได้แบบขูดผมใหญ่ผมยาวมาเลยแล้วก็ตอนนี้ก็เลยมาชวนกันแล้วอยู่บิวเนี่ยเมืองมันหนาวไงอากาศมันจะเน้นอ้วนไออาหารมันจะเน้นอ้วนไงมันก็จะอ้วนกันใหญ่เลยพูดถึงบิลเพิ่งเปลี่ยนชื่อสนามในปีนี้เนเวราสเปลี่ยนเป็นชื่อเนเวราสเป็นชื่อหมวกเนเวราสเดียวตรงใส่ทุกอย่างนะคือถ้าว่าเราดูอะไรกันฟุตบอลหรือว่าดูเอ็นเดอร์แล้วเนี่ย NBA เนี่ยมันจะมีคนพากอ่ะมันจะสนุกอ่ะในสนามไม่มีแต่พอเราไปดูในสนามแล้วมันไม่สนุกเหรอเพราะมันมีคนมันมีแค่บอกว่าโอเคลูกนี้ใครรับได้ first down แค่นั้นมันสนุกตรงบรรยากาศบรรยากาศคือเช่นมันจะมีจอใหญ่ๆอยู่อันนึงเช่นแบบเขาอยากให้แบบมีโค้ชเอาคนนักเล่นอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบอ่ะไหนตะโกนเพราะว่าแบบ go hawk หน่อยและสิ่งหนึ่งที่ผมก็เพิ่งรู้คือทุกครั้งที่ซีฮอคได้ first down เนี่ยแฟนทีมมันจะตะโกนทั้งสนามว่า first down พร้อมกันผมก็อ้าวเหรอสักแป๊บก็เริ่มรู้เรื่องว่าทำยังไงคือแถวบ้านเนี่ยเวลาอยู่ในสนามมันจะเกิดอารมณ์เรียกสะกดจิตหมู่มันก็จะรู้สึกดีขึ้นแต่ NFL ดูยากในสนามเพราะว่ามันจะชอบมีทริคเพย์มีการหลอกซึ่งในเวลาเราดูทีวีเนี่ยกล้องมันตามลูกเราก็จะเห็นว่าลูกวิ่งไปทางไหน อยู่ในสนามมีช็อตนึงผมมองอยู่เงี้ยลูกไปไหนก็ไม่รู้แล้วผมแบบเราตามคนนึงอยู่เห็นวิ่งอ่ะเห็นคริสเตียนไมเคิลวิ่งปุ๊บปุ๊บออกไปปุ๊บอ้าวทำไมคนเฮทั้งที่ล้มเปล่าดับเบิลวิ่งรับลูกทัดดาวไปแล้วผมดูแล้วดูผิดจับผิดจุดไงคือเขานอกจากเขาหลอกทีมลับแล้วยังหลอกคนดูเราหลอกตาดูยากมากเพราะว่าเราพอด้วยโพซิชันที่เห็นมันไม่เห็นว่าลอเซลวิสันเอาลูกยักมือใครแล้วมันมีจังหวะที่ดึงกลับมาอย่างเงี้ยแล้วมันดูยากมากจริงๆแล้วมันมีการแสดงอะไรอื่นคืออย่าง NBA เนี่ยเข้าใจคือ half game half มันจะมีอะไรต่อมีอะไรตลอดเวลาหรือว่ามันจะมีเชียร์มันจะมีวันนั้นมันจะมีเหมือนกับว่ามันเหมือนเราไปดูคอนเสิร์ตอะไรบางอย่างที่เป็น NBA นะแต่ NFL ผมว่าบางวันมีนะแต่เพราะว่าวันนั้นน่ะเหมือนเป็นแค่วงโยธวาทิตมาแสดงแล้วก็มีเชียร์ลีดเดอร์มาตัวเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรถ้าเกิดเป็นเกมธรรมดาไม่ค่อยมีหรอกมันก็จะใช่แล้วก็มันก็จะมีแค่โชว์แบบเต้นเชียร์ลีดเดอร์อะไรพวกนี้แล้วก็มีโยนยิงของมาแจกคนดูอ่ะซึ่งผมอยู่สูงมากไม่มีทางได้หรอกไม่มีทางได้แจกของประเภทไหนทีมจะมีแบบแจกพวกหมวกพวกของที่เลือกเนี่ยก็บางทีก็ใช้โยนบางทีก็ใช้ที่ยิงอ่ะมันก็จะลอยขึ้นมาคนก็แย่งกันแต่ถึงขนาดว่าแจกลูก NFL แต่ว่าเกมมันจะมีอย่างนี้ว่าพี่ต้องนั่งแบบติดเลยพี่มีโอกาสได้บางทีมันจะทำเป็นแบบ whatever day อ่ะอย่างเช่นวันนี้เป็น kid and mom day ก็จะแจกเสื้อยืดทุกคนดูทุกคนในสนามก็จะแจกเสื้อยืดหมดอะไรอย่างเงี้ยเฉพาะวันนี้จะเป็นวันอะไรเงี้ยอาจจะแจกแก้วน้ำจะมีแต่ละอันก็จะไม่เหมือนกันจะเป็นวันพิเศษที่จัดไว้ลูกเนี่ยมีโอกาสได้ถ้านั่งขอบเลยถ้านั่งโรแรกเพราะว่าถ้าไปดูเนี่ยมันจะมีเพลเยอร์บางคนชอบแจกลูกคือทัชดาวน์ได้ก็เอาลูกไปให้อะไรเงี้ยมีบ้างแต่ว่า
ซีฮอคไม่ค่อยมีใครเดี๋ยวนี่มันคุยกันแบบคนดูเป็นหมื่นมันคุยกันทั้งเกมอย่างมากห้าลูกอะมันคงไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกใช่ไหมแล้วก็ลืมบอกสนามซีฮอคเป็นสนามหญ้าเทียมไม่ใช่สนามหญ้าจริงเพราะว่าตอนก่อนที่จะเมื่อสัก2004มั้งไปครั้งสุดท้ายไปเนี่ยคือสนามเนี่ยคือสนามซีฮอค2004ยังชื่อซีฮอคสเตเดียมอยู่ก็คือตอนนั้นไปหน้าที่ไม่ได้แข่งแล้วก็ไปทัวร์สนามมาปรากฏว่าค่อยๆไปลองเหยียบแล้วก็ไปลองจีบดูมันจะเป็นเหมือนยางรถยนต์หันเล็กๆแล้วก็กับหญ้าที่แบบว่าล้มแล้วจะไม่เบิร์นแล้วก็จะไม่ลื่นเพราะบางทีมันจะมีลักษณะที่แบบว่าขาล็อกติดเมื่อสมัยหญ้าเทียมสมัยก่อนมันจะมีอยู่ที่เล็กเทิร์ฟโทอ่ะคือมันล็อกขาตัวไปแต่ขายังติดก็เลยจะไม่บาดเจ็บเลยนะคือเอ็นขาดูแล้วน่ากลัวนะแบบเหมือนสนามถ้าเผื่อใครจำใครดูฟุตบอล ซ็อกเกอร์อังกฤษเมื่อนานมาแล้วสนามของ Queen's Park Rangers เนี่ย Loftus Road เนี่ยเป็นสนามหญ้าเทียมอันคือสมัยก่อนมันจะมีสนามหญ้าเทียมในอังกฤษอยู่2สนามคือ Luton Town กับ Queen's Park Rangers แล้ว2สนามเนี่ยเป็นสนามปราบเซียนคือเข้ามาแข่งก็จะแพ้เพราะว่ามันไม่ชินกับการกระดอนของลูกกับไหนแล้วมันไม่ใช่แบบเหมือนหญ้าไงแต่นี่มันจะทำและเรียนแบบของจริงมากเลยคือบอกว่าไปแล้วคนผู้เล่นจะได้ฟีลเพราะเนื่องจากว่าพอผู้เล่นที่มันมีความรู้สึกคล้ายกันแล้วเวลาไปแข่งสนามอื่นเนี่ยเขาก็จะได้นั่นได้เพราะไม่งั้นเขาอาจจะฝึกนี้มาตลอดแล้วไปเจอสนามอื่นซึ่งเขาไม่เก่งมันก็จะลำบากกับทีมเพราะนั้นเขาจะทำให้เหมือนแต่ว่าสนามใหม่ๆก็บางอย่างถ้าผมจำไม่ผิด US Bank Stadium จะเป็นหญ้าผสมบางสนามมันเป็นหญ้าผสมคือ NFL มันจะมี NFL มีใครเป็นหญ้าจริงอ๋อเหมือน Raider จะเป็นหญ้าจริงไม่รู้จำไม่ได้เพราะ Raider เนี่ยแปลกมากคือได้อยู่เวกัสแล้วคือย้ายแล้วคือเรเดอร์เนี่ยใช้สนามรวมกับเบสบอลแล้วเหมือนฤดูกาลมันค่อมกันเพราะฉะนั้นในช่วงแรกๆของเรเดอร์ที่เล่นเนี่ยในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยมันยังจะเป็นขีดสนามเบสบอลเป็นสี่เหลี่ยมอยู่เลยเล่นแอตเลติกเลมอนแอตเลติกอ่ะรัฐยังไงต่อไม่แล้วจะสรุปว่าเอาเกินแล้วได้ไว้แล้วสรุปว่าเกมมันนั้นแข่งจบไงแข่งจบชนะครับชนะ 31-25 ผมก็ใกล้นะเพลย์สุดท้ายโหดมากคือทาร์ลเทเลอร์ลากมาเหลือ10หลาเสร็จปุ๊บดาว1กดอยู่ดาว2กดอยู่ผมก็เอาแล้วดาว3ไม่อยู่แน่พอเสร็จปุ๊บดาว3กดแบบกดอยู่อยู่ปุ๊บก็แม่งเสือกเล่นดาว4ผมเอากูสวยแล้วแบบนั่งกัดนิ้วอ่ะจำได้ว่ากัดนิ้วสักพักพอดาว4ปุ๊บกดปุ้งจบเลยทุกคนเดินออกจากสนามเลยเพราะว่ามันเหลือแบบเพราะว่ามันเป็น20-30-40วินาทีมันก็มีเขาเรียก garbage time คือเวลาที่เหลือแบบ 2-3 นาทีหรือบางทีแบบเกมขาดแล้วมันจะเหลือเกมอย่างเช่นมันจะมีคนแบบคนหนึ่งของ Jacksonville Jaguar ชื่อ Blake Bortles ซึ่งแย่มากเล่นปีนซึ่งคว้างถ้าดาวเยอะเลยนะแต่ส่วนใหญ่อยู่ที่ garbage time คือตอนที่ทีมมันแพ้แล้วอ่ะแล้วอีกทีมนึงไม่เล่นแล้วไงก็มึงคว้างไปแพ้ไปเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าคือมึงอย่าไปดูนะว่ามึงเก่งไปดูสิตีมันจะดีมากเลยนะเรตติ้งดีมากเบคอฟเฟอร์ก็แบบว่าคือมึงได้นะไปดูสิเอาตอนที่มึงแพ้ขาดทั้งนั้นแล้วเขาก็ปล่อยให้มึงเล่นน่ะพูดถึงจัสตินวิลจากัวคือผมรู้สึกว่าจากัวเป็นทีมที่ไม่เข้าใจอะว่าทำไมเบคอฟเฟอร์ไม่เก่งสักทีปีนี้เทิร์นโอเวอร์ไม่จะบอกว่าเยอะมากจะบอกว่าโค้ชไม่เก่งเป็นเทิร์นโอเวอร์แมนปีนี้เธอถ้าจะเอาไทอินกับซีแอตเทิลเนี่ยโค้ชของจากัวเนี่ยมันคือโค้ชทีมลับของซีแอตเทิลมาก่อนก็คือกัสแบรดลีย์คือคนที่พาทีมเนี่ยเข้าชิงซูเปอร์โบว์ครั้งแรกแล้วก็ได้มาเป็นโค้ชของแจ็คสันวิลล์แล้วคนที่2ที่มาต่อจากกัสแบรดลีย์นี่คือแดนควินเนี่ยมาเป็นโค้ชของฮอฟฟอลคอนตอนนี้เพราะนั้นเนี่ยทุกปีเนี่ยมันก็จะเป็นโค้ชทีมลับของซีฮอคเนี่ยเนื่องจากซีฮอคเป็นทีมลับเก่งเนี่ยมันมีเค้าเรียก Legion of Boom เป็นตัวเทพของมันเหลือ3คนเพราะนั้นคนก็จะมาเอาแบบเฮ้ยเนี่ยมึงโค้ชมึงเก่งโค้ชมึงเก่งก็เลยดึงไปปรากฏว่าแดนควินเนี่ยเก่งไปทำฟอลคอนเนี่ยดีแต่ว่าไอ้กัสแบดลี่เนี่ยมาทำจากว่าเนี่ยไม่ยังไม่ดีเลยซึ่งถ้าเผื่อปีนี้ไม่โดนไล่ออกก็เจ้าของทีมต้องโง่มากแล้วเจ้าของทีมเนี่ยเป็นแขกปากีสถานเป็นเจ้าของทีมฟูลแลมเจ้าของฟูลแลมเจ้าของฟูลแลมชื่อชาร์ตขานก็คือทั้งสองทีมของมึงห่วยทั้งคู่เงินทั้งมึงทำทีมเจ้าของทีมไหนห่วยทั้งนั้นอ่ะฟอลเงินด้วยวะคือพูดถึงเบสบอลเลอร์ผมว่าปีที่แล้วผมเห็นสแตทโดนเจเจวาแซกแล้วผมแบบเหี้ยมึงบ้าป่ะเนี่ยมึงโดนแซกเยอะที่สุดแต่เมื่อก่อนทีมนี้เก่งนะทีมนี้เนี่ยเป็นทีม expansion ตอนสมัยเรายังเป็นวัยรุ่นกันอยู่อะสมัยขยายนานมากแล้วเมื่อก่อนมันจะสร้างทีมเมื่อสัก
มันสร้างทีมมาจำปีไม่ได้น่าจะเป็น9995ประมาณ95ถึง95ก็คือมี2ทีมมี Carolina Panthers กับ Jacksonville Jaguars แล้วโค้ชคนแรกของ Jacksonville Jaguars เนี่ยคือ Tom Coughlin ซึ่งทำทีมขึ้นไปชิง4ทีมสุดท้ายอ่ะก่อนจะเข้าซูเปอร์โบว์อ่ะแล้วใน 2-3 ปีแรกเองนะแล้วก็เป็นทีมที่ตอนที่กูเรียนอยู่เนี่ยเวลาสตีลเลอร์เจอจากัวเนี่ยจะรู้สึกเสียวสันหลังมากเพราะว่าโอกาสแพ้สูงทุกทีเลยแล้วอยู่ดีทีมก็ดรอปมาเพราะยุคนั้นมันจะมีขอตัวแบบของชื่ออะไรว่าลืมละนั่นแหละถ้าคนหนึ่งก็จะทีมมันจะมีตัวมีคีแนนแมคแคดเดลมีคอร์เตอร์แบ็คอะไรไม่รู้ก็มีทอมคาร์ลินที่ทำทีมอยู่เพราะนั้นก็แต่ตอนหลังเนี่ยดรอปยาวมาเขาบอกว่ามีผมเคยเห็นโพสต์หนึ่งใน Facebook บอกว่าที่จากัวเล่นไม่ดีเพราะเปลี่ยนสีหมวกหมวกมันทุเรศด้วยหมวกมันทุเรศที่สุดอ่ะมันเป็นสีทองครึ่งใบแล้วข้างหน้าเป็นสีแต่จะบอกว่าแล้วก็เป็นหน้าเสือโง่ๆเกรดของทีมจากัวเนี่ยคือเป็นเกรดที่มีทีมมีแฟนที่อยู่ในอังกฤษเยอะมากในลอนดอนเนี่ยเยอะมากใช่เพราะว่าเหตุผลคือมึงไปแข่งทุกปีคือมึงอาสาตัวเองInternational Seriesมันจะอาสาตัวเองไปเล่นลอนดอนทุกปีเลยแล้วทำให้คนรู้จักทีมนี้ทั้งที่มึงเล่นไม่ดีแต่ว่าไปที่ลอนดอนนี่ล่าสุดชนะด้วยนะคือแบบว่าพอดีเข้าไปดูอ๋อพี่ไปดูใช่ใช่ใช่เหรอใช่ผมเห็นพี่โพสต์ไปดูมาแล้วแบบว่าเออเด็กคนเริ่มคนแจ่มแม่งแบบเออคนแม่งรู้จักทีมนี้กันไหมทีมนี้โคตรห่วยเหมือนอารมณ์แบบทีมปีนี้อดเพย์ออฟไปแล้วเรียบร้อยเออคือผมว่าเฮ้ยแต่มันมาทุกปีตอนนี้รู้ได้แล้วว่าตกแล้วด้วยนะใช่ครับตอนนี้มี4ทีมที่ตกไปแล้ววิกนี้ขาประจำมากอ่ะตอนนี้มี4ทีมตกไปแล้วคือ 49ers Brown ซาฟเดี๋ยวนะมี 49ers Brown มี Jaguars Pittsburgh ตกยังไม่มีทางไม่พอจะชนะย้ำกลุ่มอยู่เนี่ยใช่ผมจำไม่ได้มี4ทีม in the hunt นะแต่ว่ายังจะมีสิทธิ์นั่นแหละแต่ว่าไงก็ตามเสร็จแล้วเอางี้พอเลิกเกมกลับบ้านแล้วตอนนั้นคนแห่ออกมาพร้อมกันนี่ทำไงอ่ะตอนเกมกลับบ้านอ๋อก็มีคนที่อยู่ซีแอตเทิลนั่งข้างๆแล้วผมเคยเหมือนอ่านเจอตอนทิกเก็ตเนี่ยมันบอกว่าเฮ้ยรถมันจะชัตดาวน์นะรถเมย์ใช่ไหมผมก็เมคชัวร์ครับเฮ้ยรถเมย์มันชัตดาวน์คนข้างอ๋อชัตดาวน์ผมก็เอาเวรละกูเดินขึ้นชั่วโมงเอาไว้ไม่เป็นไรเดินไม่แบบมันคงไม่น่ากลัวหรอกอูเบอร์สิอูเบอร์โอ้โหรถติดมากผมก็เดินออคนเป็นหมื่นเลยเดินเขามาเดินกันทั้งนั้นเขามาเดินกันทั้งนั้นอ่ะบรรยากาศก็โอเคทุกคนมันก็ครึ่งชั่วโมงไปถึงก็ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงพอดีถึงครึ่งชั่วโมงก็ไม่สำหรับผมซึ่งแต่มันหนาวมากมันแบบผมว่ากลางคืนมันแบบพี่ตูนนะ40กิโลทุกวันวันละ10วันอ่ะคือระดับเมืองเจอพี่ตูนแข่งมาราธอนติดกัน10วันเธอบอกว่าให้นี่คนหรือเปล่าไม่แต่เขาบอกเขาวิ่งเป็น10กิโลแล้วพัก10กิโลแล้วพักนะเขาไม่ได้ใช่ใช่แต่ก็ต้องถือว่าโหดอ่ะใช่คือพี่ตูนนี่จริงๆแล้วดูจากผิวตอนนี้กับรูปร่างตอนนี้พี่ตูนน่าจะเป็นคนมาจากเคนยาเป็นนะหุ่นมาราธอนละหุ่นแบบว่าเรียวละคือกล้ามเนื้อนี่มันรีบเข้าไปจนกระทั่งแบบมีพลังอยู่ข้างในไปแล้วอ่ะหุ่นนักวิ่งมาราธอนนะหุ่นอย่างเงี้ยหุ่นแบบเกรงอ่ะผอมเกรงอ่ะแต่มันเอาจริงครึ่งชั่วโมงมันก็ไม่ไกลมากแล้วคือพอตอนเกมเริ่มเนี่ยเราจะไปซื้อของที่ระลึกอะไรไม่ได้นะไม่ซื้อละไม่มีละร้านเขาปิดแล้วร้านเขาปิดไปต้องปิดไปตั้งแต่ก่อนควอเตอร์สามไม่จะซื้อตอนต้นนั่นแหละซื้อเสร็จเรียบร้อยแต่ซีแอตเทิลเนี่ยมีโปรช็อปในเมืองเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องคือวันรุ่งขึ้นถ้าอยากเสี่ยงกลับมาก็มาซื้ออีกรอบใช่ราคาก็เท่ากันครับอ้าวเหรอใช่แต่ว่าโปรช็อปในสนามของเยอะกว่าอย่างเสื้อสีหมายถึงว่าจะมีของเบอร์มีเบอร์อื่นให้เลือกมากกว่าผมว่าเบอร์น่าจะพอดีพอกันนะไม่เบอร์มันสกรีนได้เบอร์ใช่แต่ว่าสกรีนได้พวกแบบพวกคุณแจอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างที่สนามก็จะมีแล้วที่ข้างนอกก็จะไม่มีแต่ผมมาไปที่ซานฟานอ่ะไม่มีโปรช็อปของ49ers มันคงไม่มีหรอกทีมันห่วยมากโอ๊คแลนด์ก็ไม่มีทั้งที่ดีไม่โอ๊คแลนด์มันอยู่อีกเมืองนึงอ๋อนี่จะสรุปเนี่ยจะถามยังไม่จบยังไม่จบเดี๋ยวก็คือยังไม่จบดีวันรุ่งขึ้นน้องขออีกนิดนึงวันรุ่งขึ้นก็ตื่นขึ้นมาจะไปเที่ยวอีกทั้งหลายที่ไปคอฟฟี่บรูเฮาส์ของ Starbucks ใช่ไป Brew House ของ Starbucks คือ Starbucks อ่ะมันเปิดมันเป็นแฟลกชิปสโตร์ใหม่ซึ่งมันเรียกว่า Rotary อะไรสักอย่างคือมันเป็นเหมือนคั่วกาแฟที่นู่นด้วยแล้วก็มีของที่ระลึกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปเดินไปซื้อไปไพร์ไปกินข้าวเช้าที่ไพร์แล้วก็ไปสเปนิโดเดินไปสเปนิโดแล้วสเปนิโดสมัยก่อนมันจะอยู่ติดกับคีอาวีนาซึ่งเป็นสนามของซูเปอร์ซอนิกปัจจุบันไม่เหลือทีมอะไรละก็จะกลายเป็นเขากำลังจะกลับมาเนี่ยพี่เฮลเลอร์เซอร์วิลสันไปเข้าร่วมคอมมิตี้ไม่แน่ยากคิดว่าไม่ง่ายหรอกมีอะไรเงี้ยเพราะนั้นสมัยก่อนเวลากินข้าวที่แถวเนี้ยที่สเปนิโดเนี่ย
แล้วก็มาดูบาสมาดูบาสยุคนั้นก็จะเป็นถ้าผมจำได้ชอนเคมชอนแกรี่เพเทนยุคนั้นพวกนี้แล้วก็พอไปสเปนิดเดิลก็ลงมาพิพิธภัณฑ์ข้างๆไม่ถ้าเกิดใครนึกไม่ออกก็หอบรรทานคือข้างบนแล้วมีจานบินอยู่ข้างบนมันก็เป็นมันก็เป็นจานบินมันอยู่มันเป็นแลนด์มาร์คของซีแอตเทิลแล้วล่ะใช่แล้วก็พอเสร็จปุ๊บก็เดินมามีพิพิธภัณฑ์ข้างๆครับทำไม่ได้ EMP หรืออะไรสักอย่างเลยนะข้างในมันก็มีมันมีนิทรรศการของเสียซีฮอคส์อยู่ก็เดินเข้าไปเล่นแล้วก็กลับนั่นก็กินเวลาทุกวันเอานี่เราไปเราไม่ได้เจอฝนไม่ได้เจออะไรเลยโชคดีมากไม่เห็นเลยไม่เจอไม่ได้รูปถ่ายมาคือมีโอกาสเจอฝนสูงมากแต่ไม่เจอภาพยนตร์เรื่องอะไรนะ Sleepless in Seattle หรือว่าหลายๆเรื่องเนี่ยเวลาพูดถึง Seattle คือเมืองผมเจอไม่น่าอยู่มันฝนมันอะไรอย่างเงี้ยพีคสุดของ Seattle คือผมเจอนกนางนวลคือแบบนอนอยู่และตรงโฮสเทลผมแบบกะว่านอนสบายๆตื่นเช้ามาแบบน้องนางนวลมาร้องอยู่ตรงหน้าต่างโอ้โหเสียงดังมากมันก็7โมงรู้ก็เพราะที่เมืองนี้มันเป็นเมืองที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงที่สุดในอเมริกาเมืองนึงเพราะว่ามันไม่มีแดดมันเป็นเมืองที่แบบ depression ก็เคิร์ทโคเบนก็มาจากซีแอตเทิลเมื่อก่อนถึงกรันช์เนี่ยมันจะมีเรียกว่าซีแอตเทิลซาวด์เหมือนวงเนอร์วาน่าอะไรพวกเนี้ยคือเพลงมันจะหดหู่เพลงมันจะเป็นอย่างเงี้ยเพลงมันจะเป็นแบบฟ้าจะมนมนอะไรอย่างเงี้ยแต่ซีแอตเทิลเหมือนมีชื่อเสียงเรื่องดนตรีเพราะว่าเมื่อก่อนพี่ติ๊กชิโร่เนี่ยก็มาจากไม่ใช่เว้ยกูว่าแล้วมึงทำไมกูรู้อะไรกูจะรู้อะไรแล้วผมอยากรู้พี่ผมอยากรู้ทำไมคือตอนเด็กๆกับพี่นิชิโร่เนี่ยก่อนที่จะมาอยู่โคราชเนี่ยแกอยู่ซีแอตเทิลมาก่อนแล้วแกก็ถึงย้ายมาอยู่โคราชแล้วก็มาออกเทปคนชุดขาวชุดแรกที่แกออกมาปี2527เป็นอัลบั้มชื่อคนชุดขาวก็จะมีคนที่นักดนตรีดังๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นจบให้ได้นะชุมพลสุปัญโยติ๊กชิโร่อภิชัยเย็นพูนสุขพวกเนี้ยตัวเทพๆอยู่ไปเสิร์ชดูอัลบั้มคนชุดขาววง Celebration แล้วก็เนี่ยเป็นมันจะเป็นวงเหมือนเทคโนหรือพาณิชย์มาจากโคราชแต่พี่ติ๊กเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนมาจากซีแอตเทิลมาก่อนเพราะว่าจนกระทั่งพี่ติ๊กเนี่ยมาเฉลยวันที่เขาแต่งเพลงรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงประโยคแรกที่เขามาเขาคิดถึงบ้านเก่าตอนที่เขาอยู่ซีแอตเทิลเขาพูดคำว่าฟ้ายังดูหมอนพูดตั้งนานมึงจะมานี่แหละวันนั้นเนี่ยรู้เลยว่าพี่ติ๊กมาจากซีแอตเทิลเก่งมากพี่ติ๊กมาจากซีแอตเทิลพี่ติ๊กมาจากซีแอตเทิลคนเขาเสียเวลาแล้วไงแล้วสมมติมีอาหารไหมอาหารแนะนำของซีแอตเทิลไหมไปกินหรือไม่มีไม่รู้ผมชอบร้านหนึ่งที่ไพเพลสชื่อร้านโลเวลส์เดินเข้าไปเลี้ยวขวานิดนึงขายอะไรครับมันมีแซนด์วิชปูมันเป็นแซนด์วิชปูแล้วก็มันต้องไปหาทะเลอ่ะแล้วก็มีชีสกับซอสมะเขือเทศธรรมดาแบบมันผัดนิดหน่อยตามสูตรมันถามว่าอร่อยมากอร่อยมากแล้วก็ปูเปอร์เพราะมันต้องกินปูปลาแซลมอนปูอย่างเงี้ยปูอลาสก้าอย่างเงี้ยคือบ้านเราเนี่ยกินแซลมอนคนรักแซลมอนเนื้อบ้านเรากินเนื้อส้มๆไปซีแอตเทิลนี่ไม่มีแซลมอนส้มๆ มันเป็นแซลมอนธรรมชาติหมดมันก็จะเนื้อแดงๆหน่อยแล้วคนที่นั่นเขากินแต่แซลมอนธรรมชาติหมดเลยซึ่งเรากินแซลมอนเลี้ยงเรากินแซลมอนเลี้ยงที่กินแล้วอันตรายอ่ะ ที่เราจะเอาสีเนื้อเป็นแบบไหนก็สั่งได้แล้วเขาไปเลี้ยงให้เป็นสีนั้นก็สำหรับคนที่ไม่เคยไปซีแอตเทิลถามว่าถ้าเกิดอยากจะไปเนี่ยมันใช้เวลามาเท่าไหร่สมมติถ้าเกิดไปเที่ยวดูไม่นับว่าคนบ้าบอลนะมีอะไรเที่ยวเยอะไหมวันเดียวผมว่าวันสองวันถ้าไม่ออกไปเลดมอนถ้าไม่ออกไปแถวไมโครซอฟอะไรที่มันดูมีธรรมชาติหน่อยเพราะปกติเวลาคนเที่ยวมันจะเที่ยวชุดถ้าคนไปเที่ยวซีแอตเทิลเนี่ยมันก็จะไปเที่ยวสูตรมันก็คือเที่ยวซีแอตเทิลแล้วก็ขึ้นไปริชมอนด์ไปริชมอนด์ไปวิกตอเรียวิกตอเรียก็จะเป็นขึ้นไปทางแวนคูเวอร์แล้วเขาจะชุดเดียวกันวิกตอเรียมันจะเป็นเกาะที่มีสวนบอทานิคการ์เดนอยู่เพราะว่าไปก็คือแลนด์มาร์กก็มีแค่สเปนิโดคือไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวเรื่องของเรื่องผมรู้สึกว่าไม่ใช่เมืองคือถ้าไม่ใช่คนนักท่องเที่ยวอ่ะไปสวอร์ดินไนเนอร์ดีกว่า ใช่ไหมนักก็พวกไปซานฟานดีกว่าไปซานฟานดีกว่าเพราะซานฟานมีที่เที่ยวเยอะกว่าแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ทีมฟุตบอลก็เราดูไอเนี้ยดูซีเอ้ยดูซานฟานสนุกกว่าใช่แต่คนอยู่ซานฟานไม่ไปดูซานฟานไม่ไปดูโฟร์ไนเนอร์เพราะว่าโฟร์ไนเนอร์อยู่ไกล
ยู่ซานตาคาร่าคือมันย้ายสนามเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนมันเมื่อก่อนมันเพิ่งย้ายไปอยู่สนามรีไวสเตเดียมใช่ซึ่งไกลจากเมืองมากไกลของเดิมในสนามซานฟรานี่เล่นยากเพราะมันจะอยู่ตรงพอยต์แล้วลมมันจะเป็นลมแบบลมตีเพราะนั้นเนี่ย คนเล่นสนามซานฟรานเนี่ยแคนเดลสติกพาร์คเนี่ยมันเป็นสนามที่เล่นยากคนก็เสียดายคือซานตาคาร่าเนี่ยบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่ามันอยู่ในซานฟรานหรือแบบมันคนละเมืองกันนะมันย้ายไปเลยมันเป็นเมืองติดกันเฉยๆแต่ว่าไม่ใช่เมืองซานฟรานอยู่ซานตาคาร่าตอนที่ไปเนี่ยผมวันนั้นเป็นวันแข่งพอดีของโอ๊คแลนด์เรเดอร์ด้วยทั้งแทบทั้งเมืองซานฟรานเนี่ยใส่เสื้อโอ๊คแลนด์เพราะมันนั่งรถไปนิดเดียวก็ถึงมันข้ามสะพานเบริบิตไปนิดเดียวก็ถึงโอ๊คแลนด์ละแต่ว่าไม่ค่อยมีคนไปซานตาคาร่าไม่ค่อยมีใครใส่เสื้อ 49ers ผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะผลงานปีนี้ด้วยหรือเปล่านะไม่รู้ว่าเป็นย้ายทีมก็ยากด้วยนะเอ๊ะเดี๋ยวถามนิดนึงในการเดินทางในซีแอตเทิลสำหรับคนที่ไม่เคยไปลำบากไหมบัสมันก็โอเค Google Map แล้วก็คือบัสเป็นหลักเพราะว่าทันเนลมันไม่มันแบบเมืองมันไม่ใช่เมืองใช้สับเวย์อ่ะใช่มันไม่สับเวย์มันไม่ได้แบบยาวขนาดนั้นก็สำหรับคนที่ไม่เคยไปก็เนี่ยเดินกับบัสเดินกับบัสแต่คนเดินกันซาดิสมากโหเดินกันแบบ15 นาที20 นาทีก็โอเคนะผมรู้สึกว่ามันสงบคือซีแอตเทิลที่ชอบคือมันมีฟาซิลิตี้เกือบทุกอย่างเหมือนซานฟรานเลยมีห้างมีร้านนู่นร้านนี้หมดเลยแต่เงียบมันไม่แบบมันไม่วุ่นวายมันไม่แบบเพลนพ่านเหมือนบองมาเช่นี่เมื่อก่อนก็อยู่ซีแอตเทิลถ้าทำไมครับจริงๆบองมาเช่เนี่ยเป็นเชื่อแล้วจริงจริงสมัยผมเรียนจริงจริงบองมาเช่เนี่ยอยู่ที่ซีแอตเทิลแล้วตอนหลังเนี่ยเมซี่มาซื้อแล้วควบรวมกันจะเรียกว่าบองเมซี่อยู่ที่ซีแอตเทิลอย่างเมื่อก่อนผมอยู่เวสเบลวิลเนี่ยมันก็จะมีเวิร์กที่เป็นบองเมซี่แล้วมันก็จะเป็นเพราะนั้นคำว่าบองแมเช่เนี่ยมันไม่ได้มาจากเมืองไทยนะบองแมเช่เนี่ยเป็นคนชื่อมาจากทางคนไทยก็คงไม่ได้คิดว่าอันนี้นี่เป็นที่แรกในเมืองไทยหรอจากอเมริกาภาษาไทยแปลว่าตลาดดีจริงบองกู๊ดแมเช่มาร์เก็ตพูดจริงพูดเล่นจริงออบองแปงคือ the good bread พูดจริงอ่ะบองโจวีบองโจวี the good Joey น่าโจวีขนาดไหนช่างไม่รู้มั้งเฮ้ยจริงๆออกแปลงก็ the good bread สิไซมอนเลบองอะไรนะไซมอนเลบองดูแรนเอ้าเดี๋ยวหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วเดี๋ยวจริงๆพี่อยากถามเรื่องค่าใช้จ่ายเตรียมตังค์ยังไงเตรียมตังค์ยังไงไม่ได้หมายถึงว่าถ้าเกิดคนจะไปอ่ะไม่ใช่เฉพาะอเมริกันฟุตบอลเนี่ยถ้าเกิดคนจะไปเนี่ยผมว่าไปอเมริกามันใช้เงินประมาณเท่าไหร่เฉพาะไม่ค่าตั๋วก่อนเลยค่าตั๋วก่อนมีเอาเฉพาะไปฟุตบอลที่พอแล้วค่าตั๋วดูเท่าไหร่ค่าตั๋วดูผมแล้วแต่ทีมผมอ่ะไปรู้มาว่าคือตอนที่ผมกลับจากซีแอตเทิลเข้าโฮสเทลเนี่ยตัวอ๋อไม่ใช่คืนแรกเลยรูเมทผมในโฮสเทลคือมันเป็นห้อง4คนรูเมทผมเนี่ยเป็นแฟน 49ers มาจากอังกฤษใส่เสื้อ 49ers เลยผมเดินเข้าไปผมแล้วแต่แล้วมาอยู่ซีแอตเทิลไม่ตอนนั้นอยู่ซานฟรานวันแรกที่ไปอยู่ซานฟรานวันแรกผมไปอยู่ซานฟรานก่อนแต่มางานเดียวกันมันกูไม่ครับเขามาจากอังกฤษเพื่อมาดูใช่โอ้โหนี่อาการคือโฮสเทลเนี่ยถ้าใครไม่นะใครไปนอนมันก็จะเป็นอะไรนะคนไทยอาการหนักทำไมคือมีข้ามโลกอังกฤษมากับมึงคิดดู 49ers ฟอร์มปีนี้มึงเป็นมันมึงจะบินไปดูไม่ต้องกล้าว่ะทุกคนชอบทีมนึงกูก็ต้องดูนะถ้าแบบคนเราใช่มึงเป็นที่โหลในตารางหัวหาง่ายนะช่วงนี้ช่วงง่ายนะความขำคือผมถามเขาว่าตั๋วเท่าไหร่อ่ะเขาบอกว่า100เหรียญผมว่าอ๋อพอๆกัน2คน100เหรียญโอ้โหฮะแล้วอยู่อ่ะแบบซื้อตั๋วเท่าไหร่คนเดียว149เฮ้ยจริงเหรอคือตั๋วมันทีมันตั๋วมันหาง่ายอยู่แล้วพวกคนมันไม่ทีมันเพอร์ฟอร์แมนซ์ห่วยขนาดนี้คนมันไม่เชียร์หรอกแล้วแต่อย่างดัลลัสคาร์บอยปีนี้ตอนนี้ตั๋วถูกสุดวันก่อนผมดู240ต่อ1ที่มันก็จะแล้วแต่แล้วไอ้เนี่ย150เหรียญประมาณ150เหรียญนะครับเราห่างกับไอ้รัสเซลวิลสันเนี่ยสัก
เอางี้ดีกว่าเห็นลาเซลประมาณเนี้ยครับ2ข้อนี้ไกลมาก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 แต่ไปดู NFL ในสนามอย่าคิดไม่คนที่จะไปดูเอาบรรยากาศไปดูเอาบรรยากาศไม่ได้เอาดูชัดไปดูครั้งหนึ่งในชีวิตไปดูว่ามันสนุกสนานใช่ไปดูไปไม่หรอกคงมีครั้งที่2อ่ะผมเตรียมแล้วเพราะผมต้องไปงานนี้ทุกปีผมก็เตรียมแล้วผมโดนทุกปีแน่นอนดูทรงเพราะค่าตั๋วเนี่ยคุยกันสมมติว่า100นึงจนถึง400น่าจะได้Seahawks Max สุดที่ผมเจอ600 first row แต่ถ้าเป็นห้องสวีทก็600ก็สบายๆถ้าสปอนเซอร์เข้าช่างคุยเราก็มีโอกาส พูดถึงว่า600นะพูดก็บอกเท่าไหร่ 20,000 ก็ถ้าคนชอบจริงๆนะสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะ 20,000 กับ3ชั่วโมงมันดูโหดไปเลยก็ดูโหดเหมือนกันไปดูคอนเสิร์ตอะไรโคเพลย์นี่เท่าไหร่ครั้งที่แล้วที่ผมไปนี่รู้สึกจะ 10,000 กว่าบาทชั่วโมงครึ่งเองไม่เหรออะไรพูดถึงอะไรอะไรฮะพูดถึงอะไรตัวท็อปอะตัวท็อปตัวท็อปเดี๋ยวค่าตั๋วเครื่องบินค่าตั๋วเครื่องบินไม่ค่าตั๋วเครื่องบินค่าตั๋วเครื่องบินที่อเมริกาอันนี้บินไม่ใช่เดียวกันอ๋อเกาหลีนี่ถ้าเกิดในดูในซีทกูรูเนี่ยจะพบว่าเป็นการบินไปอเมริกาที่นั่งกว้างที่สุดนะถ้าเกิดใครเคยอยากจะรู้ว่าแบบที่นั่งเป็นยังไงเนี่ยก่อนจะบินเวลาเลือกสายการบินเนี่ยให้เข้าไปที่ seatguru.com แล้วเขาก็จะมาวัดให้ดูเลยนะว่าแบบกว้างช่องกว้างแค่ไหนอะไรเงี้ยสำหรับคนที่นั่ง economy business ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ economy เนี่ยไปดูเนี่ยเรียงมาเลยเพราะว่าเคยมีช่วงหนึ่งที่ต้องบิน economy ไปไกลๆอ่ะก็เลยต้องมานั่งดูเนี่ยว่าโอ้โหถูกจะรอดไหมเนี่ยก็เนี่ยใช้ซีกูรูช่วย 33,000 มันก็ไม่แต่วินอเมริกานี่มันแต่แล้วสนามบินโคเรียเนี่ยดีกว่า ANA คือดีกว่าญี่ปุ่นนะสมมติได้บินไปอเมริกาจริงๆจะพูดมีแล้วด้วยเหรออาบน้ำด้วยอาบน้ำฟรีด้วยนะอาบน้ำฟรีด้วยอินชอนโคเรียอาบน้ำฟรีอินชอนชอบมากชอบที่สุดอาบน้ำฟรีอาบน้ำฟรีไม่แล้วอีกอย่างนึงถ้าเผื่อใครใช้มีบางบัตรอะไรเงี้ยที่ตัวเองเข้าไปได้โดยที่แบบว่าพวกมี priority pass อาหารสุดยอดเยอะเจ๋งจริงจริงบินไปอเมริกาเราจะไปแนะนำสายการบินแบบสายการบินนี้ดีไม่ค่อยได้เพราะว่าที่จะลงใช่เพราะว่ามันมี East Coast และ West Coast แบบมีคนบอกว่า Emirates ดีมากเลยแต่ผมไป West Coast เนี่ยเวลาเดินทาง35ชั่วโมงไม่ได้แต่พอนอ้อมเงี้ยถ้าไป East Coast ไอ้ถ้าไป West Coast อย่างเงี้ยมันก็จะมีตัวเลือกอยู่แค่ Korean ANA Cathay ไอ้นี่อีก Eva Asia มึงบินไปมาเลยแล้วมึงซื้อตั๋วต่อไหมเจ้าโอเคสิงคโปร์อะไรแม่ตั๋วไปอเมริกาพี่ว่าตัดประเด็นไปแต่ว่าเฉพาะในกิจกรรมดูอเมริกันฟุตบอลเนี่ยตั๋วเยอะซะละฉะนั้นก็แต่ว่าถ้าจะไปดูเหมือนตั๋วอังกฤษป่ะคือไม่ใช่พรุ่งนี้แข่งคุณซื้อตั๋ววันนี้ลุ้นครับบางวันก็มีคนมาปล่อยวันสุดท้ายมันควรจะแบบว่าถ้าอย่าเลยก็เดือนสักอย่างนึงวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนสักเดือนซื้ออะไรก่อนอย่างแรกเซอร์วันตั๋วกับโฮสเทลผมซื้อตั๋วก่อนเพราะโฮสเทลมันมีหลายที่มันแบบเลือกเอาที่โอเคแล้วค่อยซื้อตั๋วเครื่องบินผมซื้อพร้อมๆกันผมซื้อวันเดียวกันเลยแล้วส่วนของที่เป็นลึกมีเจอร์ซี่หมื่นก็หมดหมื่นมี50,000ก็หมด50,000แล้วแต่ความชอบอย่างเจอร์ซี่ก็ตัวถูกสุด100 เหรียญก็คือตัวเนี้ย100 เหรียญอันนี้ก็เรียกเกมเจอร์ซี่อันนี้เขาเรียกเกมเจอร์ซี่ตรงนี้มันจะไม่มีฟลัชไม่มีไฟไวใช่ใช่ไฟไวถ้าเป็นก็เรียกอะไรนะอีลิทไม่มันมี3แบบมันมี3แบบมันมีแบบนี้แล้วก็มีแบบอย่างนี้แต่ตรงนี้เป็นปัดอันนั้น129 เหรียญมันมีตัวที่เป็นหมื่นอ่ะ200กว่าเหรียญตอนนี้ไม่มีแล้วผมเห็นท็อปสุดมัน169อ๋อเหรอใช่ตัวคือแต่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใส่หล่อตัวนี้ใส่หล่อสุดพอคอมันใส่เสื้อสบายพอคอเป็นไฟไวปั๊บเนี่ยใส่เสื้อไม่สวยละคอมันใหญ่มันจะใหญ่มันจะแผงมันจะกว้างหน่อยถ้าเกิดใครอยากจะใส่เที่ยวอ่ะต้องใส่ตัวถูกสุดจริงๆเราต้องเช็คด้วยนะว่าทีมที่เชียร์เนี่ยมีกี่สีอย่างซีฮอคส์เนี่ยจริงๆมี3สีมีสีนี้มีสีเทาสีขาวแล้วก็สีขาวแล้วก็มีคัลเลอร์รัชสีเขียวถ้านับคัลเลอร์รัชก็มี4มีคัลเลอร์รัชเป็นเขียวแบบเขียวสะท้อนแสงซึ่งถูกคัลเลอร์รัชเนี่ยแปลกมากคือควอลิตี้มันอีกแบบนึงมันจะเป็นสกรีนแบบลงไปในเนื้อผ้าซึ่งราคาถูกมากราคา70 เหรียญหมวกโอ้โหมีหลายแบบมีหมวกเล็กเล็กสุดอันเท่านี้เล็กสุดอันนี้ผมมีแบบผมซื้อมาแบบ10 เหรียญฮะแล้วก็มีอันเท่านี้อันเท่าหัวเหน่าเนี่ยรู้จักไหมนะอะไรนะหัวอะไรนะเล็กๆอ่ะแล้วก็มีหัวส่วนลูกปิงปองแล้วกันประมาณนี้แล้วก็มีหัวประมาณนี้อันนึงประมาณนี้อันนึงแล้วก็มีหัวเด็กมีหัวเด็กหัวเด็ก
แล้วก็มีของจริงของจริงเนี่ย300 400เป็นหมื่นน่ะหมื่นเป็นหมื่นแต่ว่าเวลาเราดูในสนามเนี่ยแต่ละตำแหน่งมันใส่หน้ากากไม่เหมือนกันเนาะแค่เฟสมาสก์ไม่เหมือนครับเพราะนั้นคือไอ้อ๋อจริงๆจริงๆถ้าไม่เหมือนเนี่ยคือหมวกมันเป็นแค่รุ่นเคยมีคนมาถามผมเหมือนกันว่าต่างหมวกมันต่างยังไงคือจริงๆมันต่างแค่รุ่นรุ่นใหม่สุดคือ Riddle Speed ตัวที่มันจะมี Suspension ตรงนี้อ๋อแล้วมันจะมีไอ้ตรงเนี้ยเป็นแถบๆอยู่เงี้ยเหมือนตาหมากรุกอ่ะถ้าเป็นของ Seahawk นะถ้าเป็นของ Seahawk มันจะมีตาแล้วตรงนี้มันจะเป็นบุ๋มลงไปได้ซึ่งตอนนี้ถ้า Seahawk คนใส่ก็มีแค่ German FSD ที่ใส่ Jalen Lewisแต่สูตรของนี้สูตรของเนื่องจากว่ามันกันปัญหาคอนคัชชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ย NFL เนี่ยจะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนหมวกในฤดูกาลเช่นว่าถ้าเกิดคนเนี้ยตัดหมวกมาตรงเนี้ยให้พอดีแล้วเนี่ยเพราะนั้นมันจะไม่เปลี่ยนหมวกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีปัญหาคือเวลามันทำ color rush เนี่ย color rush คือหมวกเนี่ยบางทีมันเปลี่ยนหมวกบางทีเปลี่ยนหมวกไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าหมวกมันฟิตมาถ้าเกิดมันเปลี่ยนแบบไปเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้หมวกไม่ปลอดภัยเพราะมันจะเปลี่ยนแค่เสื้อเพราะมันจะมีสองปีสติ๊กเกอร์ได้นะครับเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ได้แต่ว่าทรงหมวกต้องเหมือนเดิมทรงหมวกต้องเหมือนต้องใช้หมวกรุ่นเดิมต้องเหมือนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ต้อง2ปีหลังเนี่ยมันจะใช้วิธีขายเสื้อเพิ่มก็คือทำวันพฤหัสเนี่ยให้เป็นวัน color rush คือวันสีประหลาดซึ่งปีเราก็จะใส่สีเดียวกันทั้งตัวเลยจนไปถึงรองเท้าจากปีที่แล้ว ปีที่แล้ว4คู่เนื่องจากว่าปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้ทุกทีมมี color rush คือสีแป๊ดๆเลือกมา1สีต้องเล่าก่อนว่าปีที่แล้วมีแค่4คู่มั้งถ้าผมจำไม่ผิดที่มี color rush มี Panther มี Titan มี Jaguar Jet Bills แล้วอีกคนนึงนั่นแหละ Cowboy ปัญหาคือวันที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นคือวันที่ Jet คู่กับ Bill อ๋อเป็นวันที่เจ็ตสีเขียวบิลสีแดงแล้วคนตาบอดสีดูไม่ออกทีมไหนเพราะมันขาวเหมือนกันเพราะเสื้อมันเนี่ยคนตาบอดสีเนี่ยจะอินเทอร์พรีตสีแดงเป็นสีเขียวมีจะเป็นสีแดงคือจะกลายเป็นเห็นเป็นสีเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยปีนี้ก็เลยออกกฎใหม่ว่าเสื้อทีมนึงจะต้องอ่อนทีมนึงจะต้องเข้มเพราะนั้นถ้าเผื่อคนที่ตาบอดสีเนี่ยจะได้เห็นว่าทีมนี้สีอ่อนทีมนี้สีเข้มเพราะนั้นจะไม่มีทีมไหนที่ออกมาสีเข้มทั้งคู่ อย่างเมื่อวานง่ายๆเมื่อวานชีฟเจอเรดเดอร์ไม่ใช่แดมแข่งกับแดงเป็นขาวแข่งกับแดงวันที่คาวบอยแข่งก็เป็นกับไวกิ้งก็เป็นคาวบอยใส่สีขาวไวกิ้งใส่สีม่วงไม่แต่ว่าคัลเลอร์ลัสของคาวบอยเป็นสีขาวอยู่แล้วนั่นแหละต้องแอสไซน์ทีมนึงเป็นสีอ่อนใช่แต่ว่ามันจะมีบางคนที่คัลเลอร์ลัสเป็นสีเข้มแต่พอแข่งจริงใช้สีอ่อนอย่างคาร์ดินาลจริงๆเป็นสีดำแต่พอแข่งจริงแล้วจำไม่ได้ว่าเจอใครเปลี่ยนเป็นสีขาวมั้งนะผมจะมีหลายทีมที่เดี๋ยวรอดูเสื้อสตีลเลอร์สีคาร์โลนัสสวยปิ้งเลยสีดำแล้วตรงนี้แถบเหลืองตรงนี้แถบเหลืองขาดำด้วยคือหาซื้อไม่ได้แล้วขอดตลาดไปละคือปกติเนี่ยมันจะมีทุกคนจะมีสีคาร์โลนัสแต่ว่าพอแข่งจริงแล้วเขาก็จะบางทีมก็จะเปลี่ยนอย่างตอนออกกรีนเบย์สีขาวอยู่แล้วอ๋อมีเท็กซันที่คาร์เลอร์ลาจริงๆสีน้ำเงินมั้งแล้วสุดท้ายแข่งเปลี่ยนเป็นสีขาวเพราะว่ามันเปลี่ยนเป็นกอจากส้มก็กลายเป็นขาวใช่เป็นกอเป็นสีขาวเลยแต่หมวกส้มนะซึ่งอุบาทมากผมว่าประมาณนี้ก็คือมีเสื้อสีแบบแต่อย่างอื่นก็มีทั้งหมดมึงอยากจะซื้ออะไรก็ซื้ออ่ะมีการทำตั้งแต่แบบถุงยางทุกอย่างอ่ะแต่ลูกบอลหายากบอลมันจะมีไซส์ที่ขายมีแค่จูเนียร์ไซส์แล้วเป็นลายๆมันจะไม่มีไอ้แบบลูกยางๆที่เป็นสีส้มคือมันคือบอลที่ผมเจอมันจะมีลูกขาวที่เอาไว้เซ็นแล้วก็ลูกสีลูกสีที่แบบเหมือนเก็บเป็นที่ระลึกมันจะไม่มีลูกที่เป็นไซส์ฟูลไซส์แต่เป็นยางมันจะมีแต่ฟูลไซส์ที่เป็นหนังที่เขาเรียกว่าเดอะดุ๊กที่เขาเรียกว่าดุ๊กมีแต่ดุ๊กซึ่งดุ๊กราคา300เหรียญแพงลูกเป็นหมื่นเลยซึ่งผมก็แบบโอ้ไม่ซื้อดุ๊กส่วนไม่ต้องพูดถึงของที่ระลึกที่เป็นเบสิกไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำแก้วกาแฟมีหมดเสื้อทีเชิ้ตธรรมดาอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ตอนนี้มีรองเท้าด้วยไนกี้ทำตัวเทรนเนอร์อะไรสักอย่างสปีดโฟร์ใช่สปีดโฟร์เนี่ยทำเป็นสีทีมแล้วมีตาทีมอยู่ก็ซื้อสตีเลอร์มาละใครจะไปเนี่ยก็ทีมค่าตั๋วเครื่องบินของที่ระลึกแล้วแต่ของคุณอีกอันนึงที่ผมคิดว่าผมว่าเซอร์ไพรส์คือจริงๆผมว่าต้องเตรียมค่าเจอร์ซี่นะอย่างน้อยต้องมีเจอร์ซี่จริงๆถ้าคนอยากจะไปดูใช่ไหมไปอยู่ในสนามไม่มีเจอร์ซี่นี่มันรู้สึกแบบทำไมเลยจริงทุกคนใส่เจอร์ซี่หมดเลยให้ใส่ทีมตรงข้ามแล้วใส่แหวกเข้าไปก็ได้นะสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคือเขาไม่มีอะไรแบบผมรู้สึกเขาไม่รุนแรงอ่ะเขาไม่ได้แบ่งข้างกันใช่ไหมไม่จริงเหรอเมื่อวานแม่งซัดกันแหลกเรนเดอร์กับชีฟโดนเนี่ยทุบกันเละไม่หรอกมันแล้วแต่มันแล้วแต่อารมณ์ของทีมแต่ว่าแต่โดยรวมก็ไม่น่ามีบัฟฟาโลมันอยู่อีสต์โคสต์ด้วย
แฟนทีมก็ไม่ค่อยเยอะคือมันไม่ใช่ rivalry อ่ะอ๋อใช่ใช่มันไม่ใช่คู่แข่งในสนามก็เลยเงียบๆเดินออกมากันก็เงียบๆไม่เหนื่อยแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมเซอร์ไพรส์ก็คือว่าอเมริกันฟุตบอลเนี่ยลองถ้าเกิดใครจะไปดูเนี่ยมันมีเวลาแข่งแต่ผมเข้าใจว่าเช้าบางทีก็มีบ่ายก็มีมันจะเป็นบ่ายเช้าไม่มีเช้าไม่มีเหรอเฮ้ยไม่มีปีแล้วมีครั้งนึงเฮ้ยมันแข่งตอนเช้านี่เหรอไม่เช้าไม่ได้เช้าแบบว่า 8:00 นนะแต่มันเหมือนกับ 11:00 นอ่ะแบบไม่ไม่มันแข่งที่อังกฤษอ๋อใช่แข่งที่อังกฤษใช่ใช่ International Series จะใช่ตอนนั้นอยู่อเมริกาแล้วแบบไม่มีมีได้เช้าไม่มีเพราะมันจะเป็นคืนวันพฤหัสมันจะมีบ่ายโมงแล้วก็บ่ายโมงวันสี่โมงเย็นบ่ายโมงวันสี่โมงเย็นแล้วก็สองทุ่มจำได้ว่าเช้าวันนั้นสองทุ่มสามไม่ใช่สี่โมงเย็นเนี่ยเป็นเวลาที่มีความรู้สึกว่ากำลังพอดีเลยเวลา East Coast เป็นหลักอ๋อเวลา East Coast อ๋อถ้าเวลา East Coast ไม่คือสองคือเวลา East Coast เป็นหลักคือถ้าเกิดคู่บ่ายโมงเนี่ยบางจุดมันจะเป็น11 โมงแล้วแต่ว่าช่องย้อนเวลาไงแสดงว่ามึงอยู่นิวยอร์กจำไม่ได้แล้วไอ้แก่ไม่ใช่มึงอยู่นิวยอร์กมึงอยู่ West Coastแล้วมันก็จะดูว่าคู่นี้แม่งจริงแม่งเริ่มแข่งบ่ายโมงครึ่งนะบ่ายโมงแม่งก็คือ11โมงหรือเที่ยงประมาณของอันหนึ่งไงแล้วก็มีคู่ไม่มีไม่มีอย่างเช้าจันทร์ 5:00 นครึ่งจันจริงๆถ้าเป็นเวลา East Coast มันจะเป็น2ทุ่มจันทร์มันจะเป็นทุ่ม2ทุ่มครึ่งส่วนเรื่องของวันเดี๋ยวนี้ผมก็ใจไว้ด้วยการตลาดเนี่ยโอ้โหมันไม่มีแข่งทุกคืนวันอาทิตย์มันรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้พฤหัสก็มีจันทร์ก็มีพฤหัสนี่เป็นพฤหัสหนึ่งคู่แล้วพฤหัสนี้จันทร์หนึ่งคู่แล้วก็คิดว่าคงต้องเลิกพฤหัสนี้เป็นพฤหัสที่พฤหัสนี้มันจะไว้ดึงเรตติ้งแล้วปรากฏมันได้คู่กระจอกมาเยอะแล้วแบบคนแม่งไม่อินคือคนไม่คู่คาร์บอยก็ดีนะคนก็เลยไม่ดูเลย คู่คาร์บอยก็ดีนะพี่คู่กับพฤหัสไม่ไม่แต่แบบคือเรตติ้งมันไม่ได้สูงคือในที่สุดแล้ว Thursday Night เนี่ยไร้สาระคือหลักๆเนี่ย NFL เนี่ยก็มี Thursday Night คู่นึง Monday Night คู่นึงแล้วก็ที่เหลือเป็นวันอาทิตย์ทั้งหมดส่วนถ้าเป็นแมตช์ซูเปอร์โบว์เนี่ยฝันไว้เลยคุณต้องจ่ายเยอะมากซูเปอร์โบว์ถูกสุดน่าจะสัก 2,000 มั้งถ้าหาได้บาทเอางี้ดีกว่า 2,000 เหรียญเรื่องของเรื่องคือ 2,000 เหรียญหาได้นะถ้าหาได้โอ้ปีนี้แข่งที่ฮิวสตันสนามเท็กซัสไม่ไหวว่ะปีหน้าแข่งมินนิโซตาไวกิ้งจริงคืออีกปีนึงซูเปอร์โบว์นี่หาตัวให้ได้ก่อนนะแต่ว่าเคยไปนะซูเปอร์โบว์ไป1ครั้งในชีวิตนะเคยอืมเก่งมากเลยแต่ก็ไม่มีตั๋วนะขับรถจากบ้านไปแล้วไปดูไปเทลเกตอยู่ข้างนอกโอ้เขาบรรยากาศไม่จริงๆตรงเทลเกตอะมันจะมีเหมือนเป็นจอให้นั่งดูอยู่เหมือนกันปี9ใช่ปี98เนี่ยมันแข่งที่ซานดิเอโกใครไงใครเจอเป็นบรองโกแข่งกับกินเบแล้วขับรถจากบ้านไปปีสุดท้ายของเอลเวเลยป่ะปีสุดท้ายของเอลเวแล้วก็เอ้ยปี98 97 97 98มันแข่งที่ไหนไม่รู้มันเป็นบรองโกแล้วเจอฟอลคอนเอ้ย98 98 97 9798อ่ะคือมกรา98อ่ะก็จะเป็นซีซั่น97ใช่ก็ปีนั้นน่ะขับรถไปซานดิเอโกรู้ว่าไม่มีตั๋วหรอกไปอยากได้บรรยากาศก็ไปเนี่ยสนามซานดิเอโกเนี่ยแหละเสียดายปีที่แล้วจากซานฟานผมไม่ได้ไปแบบเพิ่งได้ไปปีนี้แต่เคยได้ยินบรรยากาศไอ้ NFL นึกไม่ออกนะแต่จำได้ว่าตอนชิคาโกบูลส์ชนะครั้งที่3อ่ะครั้งที่3จากทั้งหมด6นั่นแหละโหมีเหตุการณ์จราจรแบบว่าคือทุบรถเผาอะไรเงี้ยเหมือนกับแล้วมันก็มีคนบอกว่าโหในอเมริกาถ้ามันเป็นมันจะมีอยู่นิดๆหน่อยๆให้คุณระมัดระวังหน่อยแล้วกันแต่มันก็คงไม่ได้ทุกอีเวนต์หรอกผมว่าไม่ได้ทุกอีเวนต์ขนาดนั้นแต่อันนั้นมันแบบโหมันแชมป์ NBA แชมป์แต่ว่า ผมแปลกใจคือในซานฟานเนี่ยผมหาช็อป Golden State Warrior ดีๆไม่ได้เลยนะคือเรื่องโจคือเพื่อนผมเนี่ยเป็นแฟนเลเกอร์แล้วก็เกลียดสเตเฟนเคอร์รี่มากไม่ชอบมากผมก็ไปเดินหาซิบิเนียที่มันเป็นสเตเฟนเคอร์รี่เพื่อจะแกล้งมันหายากมากช็อปมันไม่ค่อยมีอ่ะไม่ค่อยมีของซิบิเนียขายส่วนใหญ่ก็ขายแต่แบบโอ๊กเรเดอร์โอ๊กแลนด์เรเดอร์อ๋อเขาอะไรนะทีมไจแอนท์ของเขาครับทีมเบสบอลไอเซนไจแอนท์อะไรเงี้ยไม่ค่อยมีอยู่ช็อปนึงแต่เล็กๆถ้าใครมีเพื่อนกลับจากอเมริกาแล้วซื้อของที่ระลึกเป็น NFL หรือ NBA มาให้นี่เขาต้องรักคุณมากนะแพงมากผมซื้อไม่ลงไม่ซื้อมาให้กับซื้อมาซื้อฝากซื้อเนี่ยไม่เหมือนกันเข้าใจแต่ซื้อเอาตังค์ไม่เอาตังค์อ่ะเออโอ้ผมเข้าไปแล้วผมก็ซื้อไม่ลงจริงว่ะแต่ถ้าใครบอกว่าจะไปดู NFL ซื้อเตรียมแค่ค่าตั๋วไปอย่างครับเตรียมไป100 เหรียญเซ็นค่าเจอร์ซีมันเดี๋ยวมีแท็กอีกนะครับมีแท็กอีกอ๋อแท็กอีก100บวกเข้าไปแล้ว 7% 8% ถ้าซีแอตเทิลจะเป็น 8.25 เอ้ยไม่ใช่ 8.25 ซีแอตเทิลเป็น 9.1แพงคุยแท็กเยอะวงนี้คือไม่ใช่ว่าร้อยแล้วจ่ายร้อยมันจะเป็นร้อยมันต้องร้อยแปดร้อยเก้าตีอีกเท่าไหร่อ่ะ300 บาทอ่ะ
คือจริงเป็นเรื่องนึงที่ผมไม่รู้เลยคืออเมริกามีแท็กซ์แล้วแท็กซ์อ่ะรีฟันไม่ได้มันไม่ใช่แบบคนคือถ้าอยากจะลงไปถ้าเกิดคนอยู่วอชิงตันเนี่ยก็ให้ขับลงมาพอร์ตแลนด์มาพอร์ตแลนด์มันจะเป็นออริกอนพอร์ตแลนด์ออริกอนออริกอนเนี่ยไม่มีแท็กเพราะนั้นเนี่ยให้ลงมาซื้อออริกอนแล้วค่อยขึ้นไปเท็กซัสก็ไม่มีแท็กเฮ้ยเท็กซัสมีดิเฮ้ยมีคนบอกเท็กซัสไปมีแท็กเท็กซัสมีแท็กก็มีคนก็มีแต่ 8.25 แต่ถ้าไปนิวยอร์กเนี่ยซื้อเสื้อผ้าไม่มีแท็กอ๋อจริงว่ะครับแต่ไม่ได้ซื้อเอาไปไปเมืองนาทอนไม่เคยซื้อผ้าแพงเสื้อคือหมายถึงว่ารอบหน้าไปไม่ต้องขนเสื้อไปเราไปซื้อเสื้อนะไม่เสียแท็กเสื้อวิ่งในงานมาราธอนนิวยอร์กมาราธอนแพงคุณมาเอาเลทมาเมืองบ้านนอกอ่ะถูกกว่าเยอะพูดถึงเสื้อสิ่งที่แปลกคือทีเชิ้ตมีน้อยมากหมายถึงทีเชิ้ตแบบทีเชิ้ตซีฮอคเนี่ยเออทีเชิ้ตซีฮอคธรรมดาเหมือนผ้าธรรมดาเลยใช่ทีเชิ้ตธรรมดามีแบบน้อยมีแบบน้อยแบบมันน้อยมากมันมีแต่มีใช่มีจริงในเว็บก็เยอะนะในเว็บเยอะก็มีความรู้สึกว่าเยอะบางแบบผมเห็นในเว็บแล้วผมกะว่าจะไปซื้ออ้าวหาไม่เจอต้องซื้อผ่านเว็บเอาก็น่าจะหมดมีอะไรไหมแล้วถ้าไปมาแล้วมีความเป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะอเมริกันฟุตบอลนะการบินไปและบินกลับรู้สึกว่าเห็นตัวเลขคือ12,000ประมาณ12,000คือรวมหมดแล้วที่พักตั๋วเครื่องบินที่พักมัน3,000ที่พักมัน3,000ครับมันที่พักตั๋วเครื่องบินรวมอะไรทั้งหมดเราไป2 วัน 1 คืนคือพูดยากเพราะว่าผมไม่ได้บินจากกรุงเทพไปซีแอตเทิลผมบินจากซานฟรานซิสโกเอาแค่นั้นแหละมันก็ประมาณนั้นครับ10,000ถามว่าไปอีกไปใช่ไหมไปอีกไม่โอ๊ยซ้ำแน่นอนแล้วจะจ่ายตั๋วแพงกว่านี้ไหมคือขอที่นั่งที่ดีกว่านี้ไหมถ้าเกิดต้องไปอีกครั้งแล้วสิ่งที่จะเปลี่ยนจากรอบนี้คือเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรไม่ซื้อเสื้อตัวนี้ไม่ซื้อเสื้อผมไม่ซื้อแล้วซื้อเจอร์ซี่เพิ่มโอ้แน่นอนผมอยากได้สีเทาผมตัวตั๋วผมยังรู้สึกว่าโอเคแหละยังนอนโฮสเทลไหมนอนโฮสเทลผมรู้สึกว่าโฮสเทลแต่เปลี่ยนโฮสเทลผมชอบวันนี้โฮสเทลวันนี้ดีโฮสเทลวันนี้ดีโฮสเทลวันนี้ดีสิ่งที่จะเปลี่ยนนะไม่มีเปลี่ยนละไม่มีเปลี่ยนนะผมรู้สึกโอเคก็แค่อาจจะแบบขยับตัวลงไปใกล้ขึ้นอีกนิดสัก 4-5 โลคือลงไปอีกสเต็ปนึงอะไรเงี้ยอีก100นึงสมมุติอีก100นึงอีก100นึงทุ่มทุนเข้าไปอีกหน่อยเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วคือตอนนี้ไปเก็บรายละเอียดแล้วความยากมันไม่ได้ตรงตัวเล็กความยากมันคือไม่รู้ลูกอยู่ไหนมันไม่รู้ว่าลูกมันอยู่ตรงไหนเคยสมัยก่อนคุณสุภพรมาพึ่งพงท่านตอนที่ท่านพาท่านก็บอกว่าบางคนก็เอาโทรทัศน์เล็กแล้วฟังด้วยดูด้วยแล้วก็ฟังไอ้นี่พูดก็โอเคเหมือนกันนะแต่เข้าใจว่านักพากย์ต้องพากย์น่าสนุกจริงๆนะจริงๆจริงๆในสนามอะผมอะเคยมีความฝันว่าอยากไปนั่งซีทแปลกๆคือของ Seahawks มันจะมี Deck Observation Deck คือสนามมันใหญ่ๆใช่ไหมฝั่งนึงอะมันจะเป็นไอ้ที่มองออกมาได้ที่พี่รัฐบอกแต่อีกฝั่งนึงอะมันจะเป็น Observation Deck ซึ่งมันประมาณ 2,000 กว่าผมกะว่าสักวันต้องโดนจริงๆแต่ที่พีคสุดมีสนามนึงของ NFL ที่สนามพีคสุดสนามจากัวแม่งมีพูลซีใช่ๆมีพูลอยู่ตรงนั้นซึ่งเป็นสนามเดียวเขาว่าพูลซีแม่งเป็นสระว่ายน้ำฮะเดี๋ยวๆยังไม่บทสนามแทมปาเบย์ก็มีมีเหรอครับแทมปาเบย์ผมว่าไงมีสระว่ายน้ำข้างสนามมันไม่ได้คือมันเป็นชั้น3แล้วมันเป็นสระว่ายน้ำแบบใสๆยืนมาคาเนียมีเหมือนกันใช่ยืนในสระว่ายน้ำแต่ของจากัวเนี่ยใสเลยนะใสเลยนะแต่ของถ้าบัคคาเนียมันทำข้างนึงเป็นเหมือนเรืออ๋อไอเรือนั่นมันคือพูใช่ไหมข้างในคือถ้าใครเคยดูเกมบัคคาเนียจะเห็นว่ามันมีไอเรือที่ยิงปืนใหญ่โอ้โหอันนี้แต่ว่าจากัวนี่เป็นแบบสระว่ายน้ำใสเหมือนคืออารมณ์ของคนที่ยังไม่มีลูกสามารถจะมโนไปได้เรื่อยๆทั้งหมดถ้ามีลูกแล้วทั้งหมดนี่ชัดดาวน์หมดกับดูเนี่ยสองคนเนี่ยแต่ผมก็เลยเสื้อไม่ซื้อก็ผมก็เลยจำว่าไอ้คนที่ไปดูในพูลซีดเนี่ยมันคิดอะไรอยู่ว่ามันแบบมันเป็นน้ำมันเป็นน้ำอุ่นด้วยนะเพราะมันมีควันออกมาตลอดแล้วสบายพูลนั่งรู้สึกจะส่วนพี่ตัวนี้เหี่ยวเลยอ่ะเดี๋ยวพี่อะไรเหี่ยวก็มันอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำ3ชั่วโมงแต่ใจพี่นะพี่ว่าไอ้พวกอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนกับตั๋วกิฟต์อ่ะนึกออกว่าซื้อให้กับลูกค้าหรือซื้อให้กับคนโน้นคนนี้แล้วเป็นการแสดง appreciation มันมีอันนึงของซีฮอคคือพวกอย่างงี้พอสมควรก่อนเกมเนี่ยมันจะมีส่งมาเป็นเขาเรียกว่าเกมเดย์เอ็กซ์เพรียนซ์เขาบอกว่าเนี่ยมันมีนี่อยู่อยากจะซื้อเพิ่มไหมมีแบบเข้าไปเทลเกมแบบเข้าไปตรงนั้นตรงนี้เพิ่มอีกเป็นพันเหรียญทั้งนั้นเลยผมไม่ซื้อเลยเช่นอยากไปนั่งไซด์ไลน์ไหมจ่ายแบบข้างสนามจ่าย 7,000 โอ้โหนั่งในสนามแล้วแบบโพสเกมลงไปเดินในสนามได้เลยจ่าย 3,000 เหรียญผมว่า
ไม่เป็นไรก็น่าสนใจวันหนึ่งวันหนึ่งคงได้เดี๋ยวถามนิดนึงลืมถามเรื่องอาหารตกลงว่ามีเมนูแนะนำในหาในละในสนามไหมว่าถ้าเปิดมีอะไรที่แบบว่าไม่นับเรื่องราคานะหมายถึงว่ามีเห็นดูอะไรที่น่ากินไหมผมว่าอาหารมันธรรมดามากอ่ะมันก็เป็นแบบไส้กรอกพิซซ่าธรรมดาแต่สิ่งที่แนะนำคือถ้านั่งข้างบนไม่จำเป็นต้องซื้อจากข้างล่างเดินเข้าไปซื้อข้างบนมันจะมีคนถือมาขายแล้วข้างหลังมันก็จะมีที่เดินออกไปข้างหลังที่ไปเฉี่ยจริงเราก็ดูในหนังมันก็จะเห็นไม่เคยมันจะมีแต่ละชั้นนะก็จะมีอาหารเยอะมากแต่บางสนามไม่มีนะครับคือซีแอตเทิลซีฮอคส์เนี่ยมันจะมีคนถือกันกล่องแล้วก็เดินมาแบบเอาเบียร์ไหมเอาคอนดอมแต่ปกติแล้วทุกสนามมันจะมีสเปเชียลเมนูมันจะเป็นเมนูที่เขาคิดเฉพาะในสนามส้มตำที่ผมเคยกินนะแล้วอร่อยนะผมจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าในสนามบราวน์นี่แหละมีคือดูสตีเลอร์ไปแข่งที่บาวไงมันจะมีอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วแต่อร่อยเป็นซิกเนเจอร์ในตอนหลังสมัยนู้น Google ยังไม่ฮิตตอนนั้นมันเป็นประมาณปี2000อะไรเงี้ยคือเสิร์ชเอนจินมันยังวนมากมันพวกยาฮูอ่ะคือปัจจุบันเนี่ยเราไปเสิร์ชดูดิแบบว่าเนี่ยสเปเชียลเมนูออนสเตเดียมอะไรพวกเนี้ยแล้วก็จะมีให้ดูนะสนามนู้นสนามเนี้ยแต่ละสเตเดียมไม่เหมือนกันแล้วก็จะมีแบบของบราวน์เนี่ยยังอร่อยอยู่นะยังมีคนมาบอกว่าเนี่ยไอเนี้ยผมก็จำชื่อมันคืออะไรอร่อยจำไม่ได้แล้วจริงไม่รู้ฟุตบอลประเทศไทยเป็นยังไงบ้างนะสนามบุรีรัมย์สนามบางกอกกลาสเนี่ยพูดถึงบุรีรัมย์วันนี้มีเสื้อใหม่ออกวางขายเดี๋ยวต้องไปซื้อจริงครับวันนี้ออกวางขาย10 โมง9 โมงเช้าวันแรกอ่ะพอแล้วงั้นก็ดีครับปีหน้าจองตัวน้องตั้งน้องตั้งมาเลยสำหรับพาร์ท2ในการที่ไปนะเหรอเกิดปีหน้าซีแอตเทิลฟอร์มมันแบบก็จะได้รู้ไงคือยังจะไปดูซีแอตเทิลอีกเหรอคือแบบไม่ให้ดูว่าจริงๆว่าทีมรักถ้าดีก็ไม่จะได้ไปดูให้เขาไปเก็บรายละเอียดปีนี้มาเหมือนเขาไปสกิมมาให้เราปีหน้า100 เหรียญเนี่ยนั่งข้างสนามเลยอ่ะฟอร์มตกผมว่าปีหน้าซีแอตเทิลต้องดับ RB ใหม่ต้องดับ LB ใหม่เป็นทีมหนุ่มไม่ใช่เหรอใช่ไหมซีแอตเทิลทีมหนุ่มผมว่าปีนี้ซีแอตเทิลมีปัญหาเรื่องอินจูรี่2วีคก่อนเจ็บ10 กว่าคนมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ถ้าตัวแต่ตัววิ่งก็ตัววิ่งมีปัญหาคือซีแอตเทิลปีนี้มีปัญหาเรื่องวิ่งทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหยุดวิ่งหรือวิ่งเพื่อใช่วิ่งเนี่ยวิ่งไปไม่ได้แล้วก็ให้เขาวิ่งมาได้ใช่มีปัญหา2เรื่องเป็นท่อเลยวิ่งเป็นท่อแล้วคือซีแอตเทิลจะปีนี้ซีฮอคส์มีปัญหาเรื่องการหยุดเกมระยะแบบต่ำกว่า10 ล้านคือถ้าวิ่งแบบ7 ล้านเนี่ยจะโดนถลุงแบบ7 7 7 7 7แล้วก็ยาวจบตอนเกือบแพ้ตอนเกือบเสมอกับแล้วเป็นทีมเดียวนี่เป็นทีมที่ 1ใน4ทีมในลีกปีนี้ที่เสือกเสมอด้วยใช่ซึ่งเป็นข้อเสียคือดันเสมอลองนึกดูว่าโอกาสที่เสมอที่เสมอเนี่ยไม่แต่มันเป็นเพราะมันเปลี่ยนกฎพี่มันเพิ่งเปลี่ยนกฎปีนี้เรื่องโอเวอร์ไทม์ไม่แต่คือถ้ามึงห่วยจริงอ่ะมึงจะเสมอไงคือมึงต้องยอมรับอย่างนึงว่ามึงห่วยจริงคือมันจะมีบางสัปดาห์ที่แบบเอาวันที่แพ้บัคเนียโอ้ยคือแบบว่าทีมแม่งเป็นวันที่แพ้บัคเนียแบบแพ้แบบสู้ไม่ได้ด้วยนะแพ้แบบนี่มึงเล่นอะไรกันอ่ะแพ้เหรอแล้วพอดูวีคต่อมาที่เจอแพนเตอร์เนี่ยทิ้ง30 แต้มตอนควอเตอร์4เปลี่ยนเอาตัวสำรองลงหมดเลยผมแบบเล่นอะไรเนี่ยคือในที่สุดเป็นทีมที่เกมซิสเต็มไม่ดีไงนั้นก็ลำบากเพราะนั้นถามว่าปีนี้ได้แชมป์มาโอกาสไม่ได้แชมป์น้อยมีทีมที่ดีกว่ามีทีมที่ดีกว่าแต่คงได้เข้ารอบพอแล้วเดี๋ยวต้องไปตัดต่อทีนี้ไม่ได้ตัดนี่ที่ยาวเดี๋ยวต้องกลับไปพม่าพรุ่งนี้กับพม่าพรุ่งนี้กับพม่าแล้วด้วยขอบคุณน้องตั้งมากครับที่แวะมาแล้วก็มาบรรยายเล่าประสบการณ์ขอบคุณในรัฐด้วยจริงๆเราอยากจัดรายการนะครับแต่ว่าเวลามันรัดลำบากจริงๆเนี่ยเราจะจัดรายการตั้งแต่ที่แล้วไม่ตุลาอ๋อตุลาใช่เพราะเอิญมีเหตุการณ์ใช่เฮ้ยจริงๆนะอาทิตย์นั้นพอดีเลยนะใช่ที่จะจัดแล้วก็แบบมีเหตุการณ์ก็ต่างคนต่างก็เงียบไปนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลาผู้ฟังถ้าเกิดว่าฟังตอนนี้ผมว่าใครฟังผมตอนนี้คือคนที่ชอบไปกับพี่บอลเนี่ยใครไม่ชอบฟังไม่รู้เรื่องก็แต่ต้นเลยสับมันจะโหดมากมันเอออะไปโพสแต่เดี๋ยวเราจะมีชอบไม่ชอบปลายปีอีกพยายามแล้วถ้าคุณผมอยู่ผมอยู่กรุงเทพถ้าคุณหงอยู่ก็จะได้ยังไม่ได้เล่าเรื่องเยอรมันเลยอยากเล่าเรื่องเยอรมันเดี๋ยวไม่จบเอาเดี๋ยวเทปนี้มีเท่านี้ก่อนโอเคครับขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับ